ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า In a Bamboo Grove ราชมอนค่ะวันนี้นำเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังขอฟังกันมาหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้จัดให้ตามคำเรียกร้องค่ะสำหรับราโชมอนนะคะซึ่งเป็นเรื่องสั้นเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นเป็นบทประพันธ์ของอากิตางาวะริวโนสุเกะซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังสมัยเมจิที่นำเอานิทานโบราณที่เคยเล่าสู่กันฟังแบบปากต่อปากมาเป็นโครงหลักแล้วก็ประพันธ์เพิ่มเติมโดยมีการสอดแทรกคำสอนทางศาสนาลงไปนะคะคำว่าราโชมอนหมายถึงประตูผีเป็นชื่อประตูในเมืองเกียวโตเป็นประตูที่ถูกใช้เป็นที่ทิ้งศพของผู้ยากไร้แล้วก็เป็นแหล่งซ่องสุมของบรรดามิจฉาชีพค่ะราโชมอนเป็นเรื่องราวที่โด่งดังนะคะในบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้หลายท่านอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลค่ะได้สร้างภาพยนตร์เรื่องอุโมงค์ผาเมืองโดยบอกว่านำเขาโครงมาจากนิยายเก่าแก่ร้อยปีเรื่องราโชมอนนะคะคือนำมาทำเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมพิศวงลึกลับและก็ชวนให้ติดตามสำหรับราโชมอนในเวอร์ชั่นที่จะเล่าให้คุณได้ฟังในวันนี้นะคะเป็นบทละครจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะที่ท่านได้นำเรื่องราโชมอนมาดัดแปลงเป็นบทละครเวทีเพื่อให้นิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่4และก็รุ่นที่5นำไปแสดงบนเวทีณหอประชุม AUA เมื่อปีนู้นนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เกิด2514ลองนับกันเอาเองนะคะว่านานกี่ปีแล้วก่อนที่จะมีนิสิตนักศึกษาคณะอื่นๆนำราโชมอนไปแสดงละครเวทีเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นละครเวทีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็นำไปสร้างเป็นละครเวทีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะจากหนังสือบทละครเรื่องราโชมอนหรือประตูผีจากนิยายเก่าแก่พันปีของญี่ปุ่นโดยริวโนสุเกะอากิตางาวะทำบทโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่คำนำสำนักพิมพ์ของสำนักพิมพ์ดอกหญ้าที่พิมพ์ครั้งที่2ฉบับที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่2นะคะเมื่อปี2544ได้กล่าวว่าบทละครเรื่องราโชมอนที่แปลและเรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้ถูกจัดแสดงขึ้นหน้าพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยนักแสดงผู้ทรงเกียรติและทรงคุณวุฒิมากมายแล้วก็ในครั้งนั้นค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้ร่วมแสดงด้วยเล่นเป็นคนทำช้องหรือว่าทำวิกเนี่ยนะคะซึ่งคอยป่วนคอยกวนให้ตะกอนด้านมืดในจิตใจของคนลอยขึ้นมาปรากฏแล้วก็มีข้อความหนึ่งที่คนทำช้องพูดขึ้นมาว่าคนเรานี้ชอบเห็นว่าตัวเองและคนอื่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นวีรบุรุษบ้างล่ะเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันใหญ่ไว้ก่อนแต่เอาเข้าจริงก็เปล่าคนจริงๆมันไม่ใหญ่ที่ตรงไหนสักนิดเพราะคนจริงมันเป็นคนตัวเล็กๆเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็ไม่เอาจริงกับใครคบไม่ได้เรื่องราโชมอนนี่ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องราวเก่าแก่นะคะแต่ว่าโดยแก่นแกนของเรื่องเนี่ยสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยว่าทุกสิ่งมีหลายด้านขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ความคิดในจิตใจของมนุษย์นะคะซึ่งบางทีก็จะมีการสันนิษฐานมีการมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆกันเพราะว่าเรื่องนี้ เป็นการพูดถึงคดีฆาตกรรมที่มีคนหลายคนได้ไปพบเห็นมาคือเห็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยพูดไม่เหมือนกันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป
แตกต่างไปตามบทบาทหน้าที่แล้วก็จิตใต้สำนึกของตัวละครที่มีฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะเวลาที่มีข่าวคราวเรื่องราวเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าคนรับรู้เหตุการณ์นั้นกลับพูดไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นคนนอกอย่างเราๆบางทีก็งงงานแล้วก็มึนตึ๊บไปเหมือนกันว่าตกลงแล้วความจริงแท้เป็นอย่างไรกันแน่แต่ละคนก็บอกว่าเรื่องราวที่ตัวเองพูดเป็นเรื่องจริงแต่คนนอกก็ไม่รู้ล่ะค่ะว่าตกลงเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือว่าจะจริงทั้งหมดราโชมอนเคยพูดถึงประเด็นนี้มาก่อนนะคะเมื่อนานมาแล้ววันนี้ลองฟังจากบทประคองนะคะที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้ปรับแล้วก็มีกลิ่นอายแบบไทยๆอ่านสนุกนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงแก่นแกนของเรื่องนั่นก็คือความจริงที่แตกต่างจากบางสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันนะแต่ปรากฏว่าความจริงนั้นแตกต่างจนบางครั้งเราเองก็สับสนว่าตกลงแล้วความจริงจากใครที่เป็นความจริงแท้ลองหาคำตอบได้นะคะจากราโชมอนบทประพันธ์ที่เป็นบทละครของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจากนิยายเก่าแก่ของญี่ปุ่นประพันธ์โดยริวโนสุเกะอากิตะงาวะค่ะหน้าประตูผีที่เมืองเกียวโตซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าราโชมอนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อพันปีมาแล้วประตูนี้เป็นประตูเมืองเก่าๆผุพังขาดการบำรุงรักษาหัวมังกรทำด้วยไม้อันหนึ่งซึ่งเคยประดับเบื้องบนซุ้มประตูร่วงหล่นลงมาวางอยู่ข้างล่างชาติที่เคยทาหัวมังกรลอกออกไปตามอายุมีมูลนกกาจับอยู่เต็มตามซอกหินซึ่งเป็นฐานประตูและก็มีหญ้าขึ้นรกเสียงลมดังขึ้นในเวลาใกล้ค่ำใต้ซุ้มประตูตรงจุดที่แห้งที่สุดมีพระญี่ปุ่นนั่งอยู่บนพื้นหินมีกองไฟเล็กๆกองหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้างตัวมีย่ามใส่อัฐบริขารมีไม้เท้ายาวๆพิงไว้ที่เสาประตูพระรูปนี้อยู่ในวัย30แต่ดูแก่กว่าอายุเพราะเป็นผู้ที่พ่ายแพ้และเหนื่อยหน่ายกับชีวิตพระนั่งอยู่อย่างสงบเอามือรวบเสื้อสีแก่เข้ามาพันตัวเพื่อให้อบอุ่นสายตามองออกไปข้างหน้าสักครู่หนึ่งมีคนตัดฟืนวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาคนตัดฟืนมีขวานเหน็บอยู่ที่เข็มขัดวิ่งไปบนประตูเลี้ยวซ้ายแลขวาเมื่อเห็นพระก็หยุดชะงักวิ่งเข้าไปคุกเข่าตรงหน้าแล้วก็กราบขออภัยครับท่านครับผมวิ่งมาจากในเมืองเขาพูดกันว่าท่านทิ้งวัดซะแล้วจะไปอยู่ที่อื่นผมก็ไม่เชื่อผมบอกเขาว่าไม่จริงหรอกท่านคงจะไปธุระชั่วคราวแล้วท่านก็คงจะกลับมาตกลงว่าท่านจะไปจริงๆหรือเปล่าครับปรากฏว่าพระพยักหน้าช้าๆคนตัดฟืนตกตะลึงสายหน้าเอามือเช็ดน้ำฝนที่หน้าสลัดทิ้งแล้วก็ก้มลงกราบพระอย่างเร็วๆอีกครั้งหนึ่งผมคงจะต้องพูดมันเหลือทนละครับพูดแล้วยังขนลุกไอ้ที่เขาให้การกันที่ศาลที่ท่านกับผมได้ยินมามันไม่ได้เรื่องเอาซะเลยแต่ที่ท่านจะทิ้งวัดไปเพราะเหตุนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะครับพระก็ถามว่าแล้วอะไรบ้างล่ะที่มันได้เรื่องโธ่ไอ้ผมมันก็แค่คนตัดฟืนสติปัญญาอะไรก็ไม่มีผมรู้จักแต่ตัดฟืนไปจนแขนขามันชาและข้อมือแตกทุกข้อเท่านั้นเองครับแผ่นดินไหวท่านว่าอะไรนะครับอัคคีภัยทุพพิกภัยโรคระบาดโอ้ยไอ้นั่นมันธรรมดานะครับเหมือนกับฝนตกฟ้าร้องจะเอาเรื่องเอาราวกับมันได้ยังไงแต่มันก็ยังได้เรื่องแผ่นดินไหวมันรุนแรงยังไงอาตมาก็พอจะเข้าใจได้แต่ความทารุณของคนเราที่เบียดเบียนคนอื่นและสร้างทุกข์ให้แก่ตนเองนั่นล่ะที่อาตมาไม่เข้าใจพระภิกษุพูดแล้วก็ลุกขึ้นยืนเดินไปที่ริมประตูยืนมองไปทางเมืองเกียวโต
คนตัดฟืนรีบละล่ำละลักห้ามว่าท่านอย่าเพิ่งไปเลยครับจากนี่ไปก็ไม่มีที่หลบพายุที่ไหนอีกนิมนต์อยู่ที่นี่จนกว่าฝนจะหายเสียก่อนเถอะครับพระภิกษุหันกลับมาเลี้ยวมองดูรอบๆประตูอันเป็นที่อาศัยพักพิงชั่วคราวท่านเอามือลูบที่เสาประตูก่อนจะบอกว่าราโชมอนประตูผีแต่ก่อนก็สร้างไว้ใหญ่โตแข็งแรงแต่นานเข้าก็เสื่อมโทรมไปเหมือนใจคนจากนั้นคนตัดฟืนก็บอกว่าพูดถึงกรณีที่มีการให้การที่ศาลเมื่อตอนกลางวันว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นผมไม่เข้าใจจริงๆอาตมาพระก็บอกว่าท่านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือคนตัดฟืนกับพระเนี่ยก็สนทนากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางวันด้วยความไม่เข้าใจแต่ว่าคนตัดฟืนก็พยายามจะบอกว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนโง่เป็นแค่คนตัดฟืนไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเขาไม่เข้าใจนี่เป็นเรื่องปกติแต่พระน่าจะเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระท่านเป็นคนฉลาดในขณะที่พระเองก็เริ่มจะมีอารมณ์ที่ร้อนแรงขึ้นพระก็โต้ตอบว่าอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นทำไมหน้าตาของคนที่ศาลจึงยังติดตาอาตมาอยู่ทำไมถ้อยคำที่เขาพูดกันจึงยังดังก้องหูทำให้ใจต้องคิดหาคำตอบที่หาไม่ได้อาตมาตอบตัวเองได้อย่างเดียวเท่านั้นว่าตัวเองเป็นคนโง่ไม่ควรจะไปสั่งสอนใครได้อีกต่อไปโยมผู้ชายของอาตมาเป็นเศรษฐีทำกระจกขายอยู่ที่เมืองกิวะท่านไม่อยากให้อาตมาบวชแต่อาตมาก็อยากบวชบอกกับโยมว่าคนเราไม่สามารถเห็นวิญญาณของตนเองได้ด้วยการส่องกระจกถึงเดี๋ยวนี้เพิ่งจะได้คิดว่าโยมอาจคิดถูกแล้วก็ได้คนตัดฟืนมองพระอย่างงงๆแล้วก็ถามว่าแล้วท่านจะไปไหนครับอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันพระก็ไม่รู้นะคะสับสนจากนั้นก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคือคนทำช้องก็ทำไมไม่ไปนรกซะล่ะเลือกเอาขุมหนึ่งนรกมีตั้งหลายขุมพระกับคนตัดฟืนเลี้ยวขึ้นไปบนขื่อประตูในขณะที่คนทำช้องโผล่หัวออกมาคนเขาจะหลับจะนอนก็มาพูดกันให้หนวกหูอยู่ได้คนทำช้องปีนลงมาจากขื่อด้วยความว่องไวทั้งที่เป็นคนมีอายุราวๆ60ปีแต่งตัวรุงรังเสื้อผ้าเก่าๆขาดวิ่นมีย่ามสะพายอยู่ใบหนึ่งใบหน้าย่นแบบคนแก่แต่ท่าทางว่องไวกว่าอายุคนตัดฟืนก็เลยบอกกับพระท่านไปนั่งเสียทางโน้นเถิดครับไปทำไมนั่งตรงนี้ท่าจะไม่ดีเสียแล้วล่ะครับคนทำช้องก็ทำเสียงกากากาเหมือนกับเรียนเสียงกาประมาณว่าพูดเล่นหรือว่าทำไปด้วยความตลกคนตัดฟืนก็หันไปดุคนทำช้องว่าหุบปากเสียบ้างเถอะนะแกน่ะหุบปากของข้าแล้วปากแกล่ะปากอีตาหัวปากอีตาคนหัวโล้นนั่นล่ะคนตัดฟืนก็รีบว่าระวังปากระวังคอให้ดีนะนี่ท่านเป็นพระแกรู้ไหมคนทำช้องโต้ตอบว่าไม่จริงฉันไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้พระเคยจะทำให้ข้าหลับแต่คนนี้มาทำให้ข้าตื่นคนตัดฟืนก็หันไปบอกพระว่าท่านอย่าไปฟังมันเลยครับพระก็เลยถามว่าประศพคนนี้เป็นใครเป็นหัวขโมยครับเป็นคนขี้ช่อตอแหลอย่างคบไม่ได้ทีเดียวครับคนทำช้องบอกว่าเอาเข้าไปถ้าข้าไม่เป็นคนอย่างนั้นข้าก็ไม่ได้อยู่มาจนแก่หรอกวะถ้าท่านอยากรู้ผมบอกให้ก็ได้ผมเป็นคนทำช้องขายคนทำช้องอย่างแกเหรอแกขโมยผมผีไปทำช้องน่ะสิไม่ว่าคนทำช้องก็บอกว่าผีอย่างดีที่สุดที่จะหาได้ในเมืองเกียวโตญาติพี่น้องเขาเอามาฝังไว้ในกองขยะนอกประตูผีนี่แหละพอฝังแล้วข้ากับแร้งกาก็จัดการต่อไปเอได้ยินท่านพูดแว่วว่าท่านจะสึกหรือครับบางทีผมอาจทำช้องให้สักอันก็ได้เอาให้ยาวๆสวยๆพระลุกขึ้นเดินหนี
คนทำช้องสั่นหัวมองตามแล้วก็หัวเราะอย่างขบขันขออภัยเถอะครับผมอยู่แถวนี้สั้นนานจนกลายเป็นคนไม่มีมารยาทเพื่อนฝูงผมก็คือพวกศพที่อยู่แถวนี้เขาไม่ค่อยจะถือสาอะไรกันหรอกครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีศพหนึ่งมีผีผู้หญิงผมยาวดีแท้ๆแกเคยเอาเนื้องูตากแห้งมาขายในตลาดหลอกคนว่าเป็นเนื้อปลาไหลถ้าหามันไม่กินตายซะก่อนป่านนี้ก็คงจะนั่งตอแหลขายเนื้องูอยู่กะมั้งผมว่าถ้าแกรู้เรื่องแกคงเข้าใจถ้าท่านใส่ช้องไปเที่ยวหลอกคนว่าผมจริงถ้าท่านรู้จักกับผีที่ฝังอยู่แถวนี้ท่านคงชอบนะครับนอนเฉยไม่นินทาใครไม่ด่าว่าใครไม่ขโมยไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ต่อยตีกันก็นั่นแหละครับกลิ่นออกจะไม่ดีสักหน่อยแต่ก็ไม่เหม็นกว่าคนเป็นๆบางคนหรอกครับคนตัดฟืนมองดูคนทำช้องอย่างเกลียดกลัวแล้วก็พูดกับพระว่ามันก็เลวเหมือนกับคนสามคนที่ให้การที่ศาลเมื่อวานนี้แหละครับคนทำช้องก็เลยถามว่าเลวเหมือนข้าเชียวหรือถ้าจะเลวเอาการอยู่ใครกันล่ะมีเรื่องอะไรเมื่อวานนี้คนตัดฟืนบอกว่าคนถูกฆ่าตายคนหนึ่งคนทำช้องร้องเสียงหลงว่าอะไรเวลาทั้งวันคนถูกฆ่าตายคนเดียวมัวไปทำอะไรกันอยู่คนตัดฟืนก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องคนถูกฆ่าตายเท่านั้นหรอกแกมันเป็นเรื่องที่เหตุเกิดขึ้นยังไงแล้วเขาให้การกันยังไงที่ศาลท่านก็ได้ยินคนทำช้องก็แปลกใจว่าพระก็ขึ้นศาลเหมือนกันหรือคนตัดฟืนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเอาท่านไปเป็นพยานข้าก็ต้องไปให้การเป็นพยานเหมือนกันเพราะว่าข้าเป็นผู้พบศพคนทำช้องสนใจแล้วก็ซักถามต่อไปว่าพบศพที่ไหนคนตัดฟืนอธิบายว่าพบศพในป่าด้านตะวันออกของกำแพงเมืองในเวลาเย็นหน้าร้อนนะคะคนทำช้องก็ถามต่อว่าไปพบศพยังไงคนตัดฟืนอธิบายว่าทีแรกก็ยังไม่เห็นข้าเห็นหมวกฟางใบหนึ่งมีผ้าคลุมหน้าติดอยู่ด้วยไอ้หมวกใบนั้นมันแขวนอยู่ที่พุ่มไม้คนทำช้องก็เลยถามว่าเป็นหมวกผู้หญิงหรือเปล่านั่นสิไอ้ข้าก็แปลกใจหมวกผู้หญิงทำไมไปแขวนอยู่ที่นั่นผู้หญิงเข้ามาในป่าทำไมข้าลองเรียกดูแต่ก็ไม่มีใครตอบข้าก็เดินต่อไปพอเดินไปได้สัก 2-3 ก้าวก็พบหวีสับร่วงอยู่อีกอันหนึ่งแล้วก็เชือกอีกเส้นหนึ่งแล้วก็คนทำช้องรีบซักต่อทันทีว่าแล้วอะไรแล้วก็แขนคนแขนข้างเดียวเท่านั้นโผล่ออกมาจากกอไผ่มือหงิกงอทีแรกข้าคือข้านึกว่าเป็นเถาวัลย์แต่พอมองไปอีกทีข้าก็เห็นหน้าคนตายปากอ้าตาถลนน่ากลัวมากคนทำช้องบอกว่านั่นแหละข้าเคยเห็นมาเสียหนักแล้วตีหน้าว่าประหลาดใจทุกคนความตายมันคงไม่เหมือนกับที่คนเราคิดเอาไว้หรอกแล้วยังไงคนตัดฟืนเล่าว่าจากนั้นข้าก็ออกวิ่งน้ำมันเกี่ยวแข้งเกี่ยวขาเสียเลือดสาดแต่ข้าก็ไม่หยุดวิ่งไปจนพบตำรวจแล้วก็บอกให้เขารู้แล้วเมื่อวานเขาก็เรียกข้าไปเป็นพยานพร้อมกับท่านในที่นี้ก็คือพระนั่นเองแล้วพระมาเกี่ยวอะไรด้วยพักสักครู่ค่ะและเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะกับปฐมบทเริ่มเรื่องราโชมอนกับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่ในช่วงที่2นะคะวันนี้มาแปลกนิดนึงเพราะว่าหยิบเอาหนังสือที่เป็นบทละครมาเล่าให้ฟังราโชมอนค่ะเรื่องนี้มีคนขอเอาไว้หลายท่านนะคะบอกว่าอยากฟังราโชมอนฉบับที่เป็นการเรียบเรียงปรับจากต้นฉบับเดิมมาเป็นบทละครนะคะฝีมือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะสมบัติสำนวนแน่นอนนะคะอ่านสนุกแล้วก็ออกรถออกชาติแบบไทยๆในเข้าโครงแล้วก็แก่นเดิมจากญี่ปุ่นค่ะ
ก็เป็นนิยายคลาสสิกเรื่องนึงนะคะที่มีอายุอานามเก่าแก่มากคือเป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังมานานนับพันปีและต่อมาก็มีการนำมาทำเป็นบทประพันธ์นะคะโดยนักเขียนที่ชื่อว่าอากิตางาวะริวโนสุเกะเป็นนักเขียนชื่อดังในสมัยเมจินะคะแล้วก็มีการสอดแทรกคำสอนทางศาสนาลงไปในเรื่องดังกล่าวด้วยฉบับภาษาไทยนี่ก็เก่าแก่นะฉบับนี้ทางด้านของสำนักพิมพ์ดอกหญ้านะคะก็ระบุว่าพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยพิมพ์ครั้งแรกของดอกหญ้านี่ปี2543นะคะแต่ว่าบทละครเรื่องราโชมอนเนี่ยแปลแล้วก็เรียบเรียงเพื่อที่จะจัดแสดงหน้าพระที่นั่งนะคะที่ธรรมศาสตร์เมื่อปี2508ซึ่งครั้งนั้นก็มีนักแสดงผู้ทรงเกียรติมากมายนะคะที่ได้ร่วมแสดงอาทิพระแสดงโดยคุณสาหัสบุญหลงคนตัดฟืนหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์คนทำช้องหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะมีสารวัตรโดยเสริมพันธ์สุทธิเนตรตาโจมารุอาคมมกรานนท์ซามูไรคุณอาจิตรัศมีทัศน์เมียซามูไรสุพรรณบูรณพิมพ์แม่เมียซามูไรมาลีเวทประเสริฐคนทรงมนัสบุญเกียรติอันนี้คือรายชื่อนักแสดงที่แสดงหน้าพระที่นั่งในครั้งนั้นนะคะอันนี้อ่านจากบทละครนะแล้วก็เล่าให้ฟังก็อาจจะฟังดูแปลกๆนิดหน่อยเพราะว่าอันนั้นเป็นละครเวทีแต่ว่าอันนี้นี่เป็นกึ่งๆละครวิทยุแต่ก็ไม่ใช่ละครเนาะว่าของเราเป็นเรื่องเล่าจากหนังสือแต่ว่าเรื่องจริงๆน่าคิดน่าใคร่ครวญนะคะแล้วเหตุการณ์เรื่องราโชมอนก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในสังคมญี่ปุ่นสังคมไทยหรือว่าสังคมไหนๆกับเรื่องหนึ่งที่จะมีผู้พูดถึงไปหลายแง่หลายมุมที่ไม่เหมือนกันแล้วแง่มุมไหนคนไหนคือเรื่องจริงนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นนะคะทุกยุคทุกสมัยเช่นกันค่ะมาฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะว่าคนตัดฟืนต้องไปให้การในฐานะผู้พบศพเป็นคนแรกแล้วพระเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับราโชมอนตอนที่1ช่วงที่2ค่ะคนตัดฟืนบอกคนทำช้องว่าท่านเห็นเขาทั้งสองคนคนทำช้องก็เลยบอกว่าเอ้าทั้งสองคนถ้าอย่างนั้นก็มีผู้หญิงอีกคนนึงอะสิพระบอกว่าถูกแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียของคนที่ถูกฆ่าตายอาตมาเดินสวนกับเขาตอนกลางวันแถวเซกิยาม่าเห็นเขาเดินตามกันไปผู้ชายคนนั้นแต่งตัวภาคภูมิสะพายดาบสมเป็นซามูไรมีธนูสะพายหลังช่างน่ากลัวเสียจริงไม่น่าตายเลยคนทำช้องถามว่าแล้วเขาถูกฆ่ายังไงคนตัดฟืนบอกว่าถูกแทงทะลุในขณะที่พระว่าอาวุธที่ใช้แทงนั้นหาไม่เจอคนทำช้องก็เลยถามคนตัดฟืนว่าแล้วแกไม่เห็นบ้างหรืออาวุธนั่นน่ะปุโถกะข้าบอกแล้วยังไงว่าพอเห็นแขนเห็นหน้าคนตายข้าก็ออกวิ่งไม่เหลียวหลังแล้วนี่คือคำตอบของคนตัดฟืนนะคะคนทำช้องบอกว่าแปลกนะคนเรานี่พอเห็นผีก็วิ่งหนีทุกคนไม่รู้ว่าผีมันจะมาทำอะไรเอาได้ข้าจะสอนให้สักหน่อยอย่าไปวิ่งหนีคนตายเลยวะคอยวิ่งหนีคนเป็นๆดีกว่าแกรู้ไหมว่าใครเป็นคนแทงคนตัดฟืนบอกว่าเขาจับคนเอาไว้คนหนึ่งคนทำช้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาก็จับคนทุกทีแล้ววะแต่คนที่เขาจับนั้นมันผิดจริงหรือเปล่าล่ะคนตัดฟืนบอกว่าคนที่ถูกจับได้นั้นชื่อว่าตาโจมารุตาโจมารุโอ้โหจับถูกตัวละทีนี้พระบอกว่าอาตมาก็ไม่แน่ใจนักคนทำช้องลุกขึ้นยืนอย่างไม่เชื่อหูตัวเองพรางบอกว่าอะไรกันจับตาโจมารุแล้วท่านก็ยังไม่แน่ใจอีกมันเป็นโจรที่ร้ายที่สุดแถวนี้ถ้ามันอยู่ในบริเวณ500เส้นของที่เกิดเหตุผมเป็นศาลผมก็ตัดสินว่ามันนั่นแหละผิดพระบอกว่าต
แต่เรื่องมันไม่ง่ายเช่นนั้นหรอกประสบเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกประสบปุโธท่านเอาอะไรมาพูดถ้าเขาจับผมไปท่านคงว่าเรื่องมันง่ายนะสิครับอย่างผมไปขโมยเขาสักอีแปะเดียวขโมยเกี้ยเก่าๆมาคู่หนึ่งขโมยไก่ผอมๆที่มีแต่กระดูกมากินหรือดึงเอาผมจากผีตายที่มันไม่รู้ว่าจะเอาผมไปทำอะไรอีกแล้วคนก็ตราหน้าผมว่าเป็นไอหัวขโมยสารเลวเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าขโมยเงินเป็นร้อยๆล้านฆ่าคนข่มขืนผู้หญิงปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์อยากได้อะไรก็ข่มขู่ชาวบ้านหยิบเอาไปเป็นของตัวใครทำอย่างนั้นก็กลายเป็นวีรบุรุษมีชื่อเสียงมีคนพูดถึงอย่างเกรงใจเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็พูดว่ามันเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกประสบคนทำช้องถมน้ำลายอย่างโมโหคือไม่พอใจกับคำพูดของพระพระก็เลยบอกว่าประสบไม่ได้ไปฟังเขาให้การไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรคนทำช้องก็เลยถามว่าเอาล่ะแล้วไอ้ตาโจมารุมันพูดว่าอะไรนี่ไม่ใช่ว่าข้าจะเชื่อมันหรอกนะคนตัดฟืนพูดกับพระนะคะว่าไอ้หมอนี่พูดเหมือนกับสารวัตรที่ให้การในศาลเมื่อวานนี้นะครับคนทำช้องได้ยินก็เลยรีบถามว่าสารวัตรสารวัตรอะไรคนตัดฟืนอธิบายว่าก็สารวัตรที่เขาไปจับตะโจมารุมายังไงล่ะเขาให้การต่อศาลเหมือนกับที่แกพูดนี่แหละจำเลยในคดีนี้คือตะโจมารุผู้ร้ายฆ่าคนข่มขืนผู้หญิงปล้นสะดมและก็คอยคุกคามชาวบ้านตามถนนหลวงและในป่าในขณะนั้นค่ะสารวัตรก็ค่อยๆปรากฏร่างออกมานะคะสารวัตรถือกระดาษม้วนหนึ่งกำลังนั่งอ่านข้อความจากกระดาษม้วนนั้นโดยที่มีผู้ต้องหาคือตะโจมารุนั่งอยู่ข้างๆสารวัตรแต่นั่งตามสบายยังไม่สนใจในเรื่องของมารยาทแต่ว่าเอามือไพร่หลังไว้นะคะแสดงว่าถูกจับเอาไว้ถูกมัดเอาไว้อันนี้ภาพก็ตัดไปที่สารวัตรถ้าเป็นละครเวทีก็คือค่อยๆโผล่ขึ้นมาที่มุมหนึ่งของฉากสารวัตรพูดต่อจากคนตัดฟืนนะคะบอกว่าเพื่อเป็นหลักฐานกระผมขอเสนอบัญชีความผิดต่างๆที่จำเลยได้กระทำมาแล้วขอบพระคุณครับกระผมขอให้การต่อไปว่ากระผมพบจำเลยนอนร้องครวญครางอยู่ด้วยความเจ็บปวดที่ริมฝั่งแม่น้ำตำบลกัสสุระมีม้าขาวยืนกินหญ้าอยู่ใกล้ๆตัวหนึ่งกระผมสันนิษฐานว่าจำเลยคงจะตกม้าใกล้ตัวจำเลยมีธนูรัดด้วยหนังคันหนึ่งกระบอกลูกธนูลงรักอีกกระบอกหนึ่งจากนั้นสารวัตรก็หยุดฟังเหมือนกับสารถามจำเลยแต่งกายอย่างไรหรือขอรับก็แต่งเหมือนกับที่ใต้เท้ากรุณาเห็นอยู่เดี๋ยวนี้อ้อแล้วยังมีดาบธรรมดาอีกเล่มหนึ่งตกอยู่ใกล้ตัวแต่ไม่มีผู้หญิงอยู่ในบริเวณนั้นจำเลยอยู่คนเดียวและกำลังเจ็บปวดมากเพราะตกมาในขณะนั้นนะคะตาโจมารุก็หัวเราะดังสารวัตรเหลียวไปดูอย่างเคืองตาโจมารุบอกว่าใครบอกว่าตาโจมารุตกม้าไม่มีม้าตัวไหนที่จะทำให้ตาโจมารุตกได้เชื่อฝีมือเหอะเราป่วยปวดท้องต่างหากตาโจมารุผู้ต้องสงสัยเหลียวมองสารวัตรอย่างดูถูกไอ้คนตัวเท่านี้นะหรือจะจับเราได้เฮ้อจากนั้นเขาก็เอาเท้าเนี่ยเขี่ยสารวัตรไปให้พ้นเดี๋ยวค่อยเหยียบซะเลยสารวัตรก็บอกกับศาลว่าขอบารมีศาลเป็นที่พึ่งในขณะที่ตาโจมารุก็รีบบอกว่าอย่าไปฟังมันดีแต่อวดตัวว่าเก่งกล้าจับเราได้ถ้าท่านอยากรู้เรื่องเราจะเล่าให้ฟังสารวัตรก็พูดต่อไปอีกว่าแต่ใต้เท้าครับสุดแล้วแต่ใต้เท้าจะกรุณาเถอะขอรับคือศาลอนุญาตให้ตาโจมารุเนี่ยให้การได้นะคะอันนี้ก็เป็นการให้การของตาโจมารุซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยตาโจมารุก็บอกว่าตาโจมารุตกม้าเฮ้อตลกสิ้นดีม้าตัวนั้นมันวิ่งเรียบดีเสียด้วยเราขี่มันทั้งวันแต่อากาศมันร้อนเรากระหายน้ำแถวใกล้ๆหุบเขาโอซากะมีลำธารอยู่สายหนึ่งท่านก็คงรู้จักน้ำจืดสนิทกินไม่เป็นพิษแต่วันนั้นมันเกิดมีพิษขึ้นมาอะไรมันจะล่วงลงไปในลำธารก็ไม่รู้กินน้ำแล้วเราก็ขี่ม้าต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งก็รู้สึกแน่นท้อง
แล้วก็มึนหัวทำยังไงก็ไม่หายเราก็เลยลงจากม้าแล้วลงนอนเพราะมันปวดท้องเหลือทนตอนนั้นเหมือนกับใครมาบิดไส้ตาโจมารุตกม้าเฮ้อมันจะมากไปล่ะคือคนเนี้ยบอกว่าตาโจมารุตกม้านี่รู้สึกว่าจะเป็นการคล้ายๆกับเป็นการดูถูกมากว่าคนอย่างเขาเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีทางตกม้าหรอกที่ตกม้าเนี่ยเป็นเพราะปวดท้องแค่นั้นเองกับคำถามที่ว่าตาโจมารุเป็นคนฆ่าหรือเปล่าตาโจมารุบอกว่าฆ่าคนหรือเรารู้หรอกว่าถึงเราจะให้การยังไงเราก็ถูกตัดหัวจนได้เล่นตัดสินกันไว้ล่วงหน้านี่นาว่าจะตัดหัวเราสำหรับความผิดที่เราทำไว้แล้วจริงๆความผิดที่ท่านคิดว่าเราทำแต่ไม่ได้ทำและความผิดที่ท่านกลัวว่าเราจะทำไหนๆก็จะตายอยู่แล้วเราจะไปโกหกท่านทำไมเอาล่ะเรายอมรับว่าเราฆ่าคนคนนั้นจริงๆสาเหตุน่ะเหรอพอลมมันพัดมาวูบหนึ่งถูกแล้วลมพัดเพียงเบาๆเท่านั้นถ้าลมไม่พัดมาตอนนั้นบางทีคนคนนั้นก็จะไม่ตายกลางวันนั้นมันร้อนเหลือเกินอากาศร้อนอย่างนั้นคนเรามันก็ต้องง่วงนอนคนเราถ้าง่วงขึ้นมาก็ต้องนอนโจมารูนี่ดูเหมือนว่าภาพพจน์จะไม่ค่อยดีพอแม้กระทั่งคนตัดฟืนก็ยังบอกว่าถ้ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามีตาโจมารุอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยให้จับได้เลยอิตานี่เป็นคนฆ่าแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นตาโจมารุก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นเหมือนกับจำเลยทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่ก็ถูกตัดสินไปแล้วว่าอิตาคนนี้แหละน่าจะเป็นฆาตกรจากตาโจมารุนะคะก็มีตัวละครใหม่คือซามูไรและก็ภรรยาซามูไรเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมกับภรรยามีดาบมาด้วยนะคะมาพร้อมกับภรรยาที่สวมหมวกฟางมีผ้าคลุมหน้าซามูไรเห็นตาโจมารุนอนอยู่หยุดชะงักยืนดูอยู่ครู่หนึ่งอย่างสงสัยแล้วก็เดินต่อไปตาโจมารุลืมตาอย่างงัวเงียแล้วก็นอนต่อขณะนั้นมีลมพัดมาวูบหนึ่งทำให้ผ้าคลุมหน้าของเมียซามูไรเนี่ยปลิวออกจากหน้าพอดีตาโจมารุลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นหน้าเมียซามูไรแล้วก็มองตามอย่างสนใจก่อนที่คนทั้งสองจะผ่านลับตาลับตัวไปตาโจมารุลุกขึ้นในขณะที่มือเนี่ยถือดาบตัวละครเริ่มมากขึ้นนะคะมีตาโจมารุแล้วก็มีซามูไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนหน้านะคะกับราชมอนวันนี้เนี่ยฟังพอเป็นพื้นฐานก่อนกันละกันและเดี๋ยวตอนต่อไปเรื่องราวก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ผู้คนซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่ากันไปคนละเรื่องแต่เรื่องจริงจะเป็นอย่างไรอันนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะราชมอนบทประพันธ์ที่ทำเป็นบทละครโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะจากนิยายเก่าแก่พันปีของญี่ปุ่นที่ประพันธ์และเรียบเรียงโดยริวโนสุเกะอากิตางาวะเป็นนิยายคลาสสิกเรื่องดังของญี่ปุ่นทีเดียวที่ให้แง่คิดได้ดีไม่ใช่เฉพาะสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยและทุกที่ทุกประเทศนะคะวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้ากับราโชมอนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะราชมอนมาแล้วค่ะจากนิยายเก่าแก่พันปีของญี่ปุ่นโดยริโนสุเกะอากิตางาวะเรียบเรียงเป็นบทละครโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะห้องสมุดหลังไมค์เล่าจากบทละครเรื่องราชมอนหรือประตูผีเรื่องราวของการฆาตกรรมที่ผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์ที่ผู้พบเห็นต่างพูดไม่ตรงกันเลยสักคนเดียววันนี้เรามาฟังคำให้การของตาโจมารุผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยคนที่ตำรวจจับได้แล้วก็มีแต่คนพร้อมจะเชื่อว่าตาโจมารุนี่แหละ
น่าจะเป็นฆาตกรตัวจริงลองไปฟังผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยคนที่ชื่อตาโจมารุนะคะว่าเขาจะปฏิเสธอย่างไรกับข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นคนฆ่าซามูไรบราโชมอนตอนที่2ค่ะหลังจากที่ตาโจมารุได้เจอกับซามูไรและเมียซามูไรแล้วเขาก็หลอกล่อให้ซามูไรสนใจว่าเขามีดาบจะเอามาฆ่าตาโจมารุให้การกับศาลว่าเราต้องดูให้รู้แน่ในตอนนั้นว่าเป็นหน้าผู้หญิงจริงๆหรือว่าตาเราฝาดไปเองเราตัดสินใจเดี๋ยวนั้นว่าเราจะต้องเอาผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องฆ่าผัวมันเสียก็ต้องทำสำหรับคนอย่างเราการฆ่าคนด้วยหอกด้วยดาบมันไม่ยากถึงเลือดมันจะเปื้อนมือก็ไม่แปลกอะไรเราเป็นแค่โจรป่าไม่ใช่ผู้ดีชั้นสูงเหมือนท่านที่เกลียดคาวเลือดแต่ฆ่าคนด้วยทรัพย์ด้วยการกระทำของท่านเป็นของดีสำหรับคนที่กำลังถูกฆ่าด้วยซ้ำไปฆ่าแบบที่ท่านไม่ต้องผิดกฎหมายเพราะกฎหมายอยู่ในมือท่านแต่ถึงอย่างนั้นได้เราไม่พูดก็ได้แต่เรากำลังพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังเราบอกแล้วว่าเราฆ่าคนคนนั้นท่านถามเราว่าฆ่าทำไมฆ่าทำไมนะหรือเราฆ่าเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อหาความสุขเราจับผู้หญิงได้ครั้งใดเราก็ต้องฆ่าผัวมันซะแต่คราวนี้แปลกเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าผัวมันนึกว่าถ้าได้ผู้หญิงมาสักครั้งโดยไม่ต้องฆ่าผัวมันมันจะอะไรก็ช่างมันเถอะแต่เราก็ออกอุบายล่อเอาผัวของมันไปไว้อีกที่หนึ่งแล้วแอบมาหาเมียสองต่อสองง่ายเหลือเกินเจ้าผัวมันเป็นคนโลภเหมือนกับคนพวกเดียวกับมันมันตามเราเข้าไปดึงโรงไผ่พอได้ทีเราก็จับมันมัดไว้มันเป็นซามูไรฝีมือดาบมันชำนาญก็เลยต้องทำตอนมันเผลอจะสู้กับมันซึ่งหน้าไม่ได้แต่มันก็ดิ้นรนจนสุดแรงเกิดเหมือนกันเราจับมันมัดไว้กับกอไผ่ว่าจะจับมันมัดได้ก็ต้องปล้ำกันอยู่นานเหมือนกันเรานึกถึงเมียมันที่คอยอยู่คนเดียวแล้วเราก็กลับไปหาผู้หญิงคนนั้นเมื่อตาโจมารุกลับมาหาเมียซามูไรที่กำลังเดินชมนกชมไม้ตาโจมารุก็ไปหลอกเมียซามูไรว่านี่ผัวของหล่อนเขาบอกให้คอยอยู่ที่นี่ก่อนเขายังเลือกของอยู่ของมีหลายอย่างมีทั้งดาบเอ่ยธนูเอ่ยกระจกเอ่ยถ้าจะยังอีกนานเมียซามูไรถามว่าแกเอาผัวของฉันไปทำอะไรตาโจมารุไม่ตอบเมียซามูไรมองหน้าตาโจมารุครู่หนึ่งเหมือนกับจะแสวงหาคำตอบจากใบหน้าของตาโจมารุและแล้วเมียซามูไรก็วิ่งผ่านตาโจมารุออกไปทางที่ซามูไรออกไปกับตาโจมารุตาโจมารุให้การกับศาลว่าในตอนนั้นเขาจะฉุดเมียซามูไรเอาไว้ก็ได้แต่สีหน้าของเมียซามูไรเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความกลัวเธอปากสั่นด้วยความกลัวมีลูกตาที่หวาดระแวงอันตรายเหมือนกวางสิ่งนี้ทำให้ตาโจมารุรู้สึกอิจฉาซามูไรอิจฉาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสามารถทำให้ผู้หญิงรักและก็เป็นห่วงใยได้ถึงขนาดนี้อิจฉาว่าเมียซามูไรรักซามูไรตาโจมารุอยากจะให้เมียซามูไรได้เห็นซามูไรตอนถูกมัดหมดเกียรติหมดความแข็งแรงเก่งกล้ากลายสภาพเหมือนกับหมาตัวหนึ่งที่ถูกผูกเอาไว้ตาโจมารุเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาจึงนึกเช่นนั้นแต่เขาก็ปล่อยไปในขณะที่ซามูไรถูกมัดอยู่กับกอไผ่กำลังพยายามดิ้นให้หลุดไปจากพันธนาการเมียซามูไรวิ่งออกมาจากพุ่มไม้เที่ยวตามหาสามีอยู่พักหนึ่งและเมื่อมาเจอสามีถูกมัดเธอก็ชะงักต่างคนต่างมองหน้ากันเมียซามูไรแสดงอาการตกใจและรู้สึกขายหน้าที่สามีถูกโจรจับมัดได้ทั้งที่เป็นถึงซามูไรตาโจมารุออกมาข้างหลังเมียซามูไรยืนยิ้มดูผัวเมียอย่างสบายใจ
เพราะแผนการของตนเป็นผลสำเร็จเมียซามูไรเลี้ยวช้าๆไปมองตาโจมารุแล้วก็หันไปมองผัวของตนซึ่งถูกมัดอยู่อย่างไร้เกียรติไม่สามารถอดทนต่อภาพนั้นได้อีกต่อไปเธอชักมีดสั้นจากเสื้ออย่างรวดเร็วแล้วก็โถงเข้าแทงตาโจมารุแต่ตาโจมารุหลบทันแล้วก็วิ่งหนีไปทำนองหลอกล่อเมียซามูไรไล่แทงอีกหลายครั้งหากตาโจมารุก็หลบได้ทุกครั้งจนในที่สุดเขาก็รู้สึกสนุกเกิดอารมณ์ตื่นเต้นเมียซามูไรโกรธจนหมดสติลืมตัวซามูไรก็ยิ่งพยายามดิ้นรนจะให้หลุดตาโจมารุช่วยข้อมือเมียซามูไรเอาไว้ได้แล้วก็บิดข้อมือนางจนนางร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ปล่อยมีดสั้นตาโจมารุเข้ากอดรัดเมียซามูไรซึ่งดิ้นรนอย่างแรงในตอนแรกแต่แล้วก็ดิ้นรนน้อยลงทุกทีต่อหน้าซามูไรซามูไรหลับตาอย่างขมขื่นเบือนหน้าไปอีกทางไม่มองภาพบาดตาบาดใจที่ตาโจมารุเอาหน้าซ้ายลงไปที่ซอกคอของเมียซามูไรซึ่งตอนนี้ก็ไม่ดิ้นแล้วแล้วก็เริ่มเอามือกอดตาโจมารุตาโจมารุให้การกับศาลว่าเขาตั้งใจเพียงเท่านั้นเขาไม่ได้คิดจะฆ่าใครเขาไม่ได้คิดจะฆ่าซามูไรเขาต้องการแค่ผู้หญิงเขาเคยได้ผู้หญิงมาหลายคนพอกลับมานึกดูก็ไม่เห็นว่าจะแตกต่างกันที่ตรงไหนตาโจมารุให้การกับศาลว่าบางคนมันก็สู้แต่บางคนมันก็ไม่สู้แต่ถึงคนนี้เราก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเอาอะไรกันแน่ที่บอกว่าเมียซามูไรไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่นั้นเพราะว่าหลังจากที่เมียซามูไรตกเป็นของตาโจมารุเมียซามูไรก็นอนร้องไห้ซามูไรยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ก้มหน้าหลับตาอย่างคนที่รู้สึกอัปยศอดสูมากๆที่เมียถูกล่วงเกินต่อหน้าต่อตาตาโจมารุเดินเข้ามามองที่เมียซามูไรด้วยความรำคาญใจพร้อมกับบอกเมียซามูไรว่าเลิกร้องไห้สักทีเถอะนะฉันไม่ได้ทำอะไรนักหนาไม่ถึงกับล้มตายหรอกผัวแกก็ยังอยู่ที่นั่นแกมัดเขาสิแล้วจะไปไหนก็ไปตาโจมารุทำท่าว่าหมดความสนใจในตัวเมียซามูไรแล้วแล้วก็จะเริ่มเดินออกไปจากบ่าแต่เมียซามูไรหันไปขอร้องตาโจมารุเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปแกจะเอาอะไรอีกล่ะฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงเมื่อฉันต้องเสียเกียรติต่อหน้าผู้ชายถึงสองคนฉันจะนึกถึงแกว่าอย่างไงก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะแกไม่มีวันจะได้เห็นหน้าฉันอีกแต่ฉันจะมองเห็นหน้าแกเสมอไปไม่ว่าจะตื่นหรือหลับฉันจะเห็นป่านี้ต้นไม้ป่านี้แม้แต่ผืนแผ่นดินนี้จนกว่าจะตายไปอย่างน้อยที่สุดฉันควรจะให้โอกาสสามีของฉันได้กู้เกียรติของฉันและเกียรติของตัวเขาเองให้โอกาสเขาบ้างเพียงครั้งเดียวถ้าเขาสู้ท่านไม่ได้ฉันจะไปกับท่านไปเป็นเมียท่านแม้แต่โจรป่าก็ต้องมีหัวใจมีความยุติธรรมอยู่บ้างนะความยุติธรรมน่ะเหรอผัวแกเป็นซามูไรหัดเพลงดาบมาแล้วไม่รู้จักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แกนึกว่าฉันจะหลงกลตื้นๆของแกปล่อยให้เขาฆ่าเล่นอย่างนั้นหรือว่าฉันจะคิดผิดบางทีแกอาจจะอยากให้ฉันฆ่าเขาก็ไม่รู้แกอาจจะชอบอย่างนั้นก็ได้ผู้หญิงอื่นมีอีกถมไปทำไมฉันจะต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงให้กับแกเมียซามูไรมองตาโจมารุครู่หนึ่งแล้วก็คลานไปหยิบมีดสั้นขณะนั้นซามูไรเริ่มดิ้นอย่างแรงเพื่อให้หลุดจากมัดเมียซามูไรเงื้อมีดสั้นหมายจะแทงตัวตายตาโจมารุกระโดดเข้าไปแย่งมีดจากเมียซามูไรได้แล้วก็คว้างมีดทิ้งไปไกลตาโจมารุหัวเราะดังๆเอามือจิกหัวเมียซามูไรเข้ามาจูบอย่างแรงแล้วก็ผลักตัวให้ล้มลงตาโจมารุเดินเข้าไปที่ซามูไรชักดาบออกมาแล้วก็ตัดเชือกที่มัดมือซามูไรอยู่
ขณะเดียวกันก็กระโดดถอยห่างและถือดาบตั้งท่าสู้สมุไรกระโดดขึ้นยืนและชักดาบของตนออกจากนั้นก็โถมตัวเข้าฟันตาโจมารุอย่างไม่คิดชีวิตแต่ตาโจมารุก็รับได้ทุกครั้งไปทั้งคู่โรมรันด้วยดาบอยู่พักหนึ่งในขณะที่เมียสมุไรดูการต่อสู้ด้วยความกลัวการต่อสู้ดำเนินไปสมุไรใช้ดาบของตนฟันดาบตาโจมารุหลุดจากมือแล้วฟันอีกทีหนึ่งอย่างแรงไม้จะตัดคอตาโจมารุตาโจมารุพยายามถอยหนีแต่สมุไรก็เดินตามเอาดาบจ่อไว้ในที่สุดตาโจมารุทำนอนนิ่งเหมือนกับว่ายอมตายแต่พอสมุไรเผลอตัวเงื้อดาบจะแทงตาโจมารุก็เอารองเท้าปัดขาสมุไรล้มลงจนดาบสมุไรกระเด็นจากมือทั้งสองวิ่งไปที่ดาบแล้วก็ปล้ำกันอยู่อีกพักหนึ่งเพื่อแย่งดาบกันในการต่อสู้กันนี้ตาโจมารุผลักสมุไรเข้าไปในกอไผ่แล้วคว้าดาบได้เงื้อดาบขึ้นสุดมือแล้วแทงลงไปในกอไผ่มีเสียงร้องขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบตาโจมารุบอกว่าฝีมือดาบมันดีเกินไปคนที่หัดเพลงดาบมาแล้วก็ควรจะสู้กับคนที่มีความรู้อย่างเดียวกันมาสู้กับโจรป่าอย่างเราเห็นจะไม่มีทางชนะได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นคนแรกที่เคยประดาบกับตาโจมารุมากกว่า15ครั้งส่วนเมียสมุไรนะหรือเราจะไปรู้ได้ยังไงตกใจเข้าก็วิ่งหนีไปกระมังมองหาดูแล้วก็ไม่พบข้าก็เลยเก็บมีดสั้นของมันมาขายซื้อเหล้ากินได้เหล้าต้องเยอะเพราะเป็นมีดที่ผู้ดีใช้ด้ามฝังมุกเสียด้วยนี่คือในส่วนของตาโจมารุที่บอกว่าเขาเป็นคนฆ่าสมุไรและพอออกมาก็ไม่พบเมียสมุไรไม่รู้ว่าหายไปทางไหนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเขาก็เอามีดสั้นของเมียสมุไรเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ซื้อเหล้ากินตัดกลับมาที่การสนทนาของคนตัดฟืนคนทำช้องทำช้องคือทำผมปลอมนะคะแล้วก็พระคนทำช้องบอกว่ามันบอกว่ามันไม่ได้เที่ยวหาผู้หญิงหรือไม่แปลกอะไรหรอกอีกวันสองวันคนอื่นก็หาพบว่านอนตายอยู่ในห้วยคือผู้หญิงนอนตายอยู่ในห้วยนะคะอีกสองวันต่อมาคนตัดฟืนบอกว่าเฮ้อก็คนอย่างเอตาโจมารุนะถ้ามันจะฆ่าคนอีกคนนึงมันจะหนักหนาอะไรนักพระบอกว่าเปล่าเขาไม่ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นคนตัดฟืนบอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็มาที่ศาลด้วยคนทำช้องก็พูดอย่างแปลกใจว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะหรือที่จะมาที่ศาลคนตัดฟืนบอกว่าตำรวจไปพบตัวใกล้ๆกับศาลเจ้าไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนักเธอไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคนทำช้องให้ความเห็นว่าถ้าอย่างนั้นก็เห็นจะไม่ต้องหลบซ่อนไปนานหรอกเมื่อตาโจมารุมันรับแล้วก็มีตัวเจ้าทุกข์เขาก็ต้องเอามันไปประหารชีวิตแน่ๆในขณะนั้นมีเสียงเด็กอ่อนคนตัดฟืนตกใจถามว่าเสียงอะไรคนทำช้องบอกว่าเสียงอีกาน่ะใครมาคุยเรื่องฆ่ากันประหารชีวิตกันแล้วก็มันชอบนักทีเดียวพระบอกว่าเมียสมุไรนั้นไม่ได้กล่าวหาตาโจมารุแต่อย่างใดแต่กลับให้การต่อศาลไปอีกเรื่องหนึ่งทีเดียวพระบอกว่าในสายตาของท่านผู้หญิงคนนั้นไม่เหมือนกับที่ตาโจมารุว่าเอาไว้เธอไม่มีลักษณะเป็นผู้หญิงหลายใจหรือเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนแรงเธอเป็นผู้หญิงที่ดูอ่อนแอบริสุทธิ์ลูกตาของเธอเหมือนกับลูกนกที่ปีกหักบินไปไหนไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวลองมาฟังแม่ของเมียสมุไรนะคะว่าเธอจะพูดถึงลูกสาวตัวเองว่าอย่างไรเล่าเพลินค่ะต้องพักกันแล้วล่ะพักกันแป๊บหนึ่งนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อกับราโชมอนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มื่อถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องราโชมอนค่ะจากนิยายเก่าแก่คลาสสิกของญี่ปุ่นที่เล่าปากต่อปากมาเป็นบทประพันธ์และมาเป็นบทละครฝีมือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะมาถึงตอนที่2หลังจากฟังคำให้จาฟังคำให้การของโจรก็คือตาโจมารุไปแล้วเรามาฟังคำให้การของเมียซามูไรกันบ้างเมียซามูไรซึ่งถูกโจรข่มขืนต่อหน้าสามีแต่โจรพูดเหมือนกับว่าผู้หญิงเองก็สมยอมเหมือนกับผู้หญิงเองก็ยินดีเมียซามูไรจะให้การว่าอย่างไรนะคะต้องติดตามค่ะบางท่านอาจจะเคยอ่านมาแล้วบางท่านอาจจะชมมาแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้แสดงเป็นละครเวทีตามสถาบันต่างๆหลายครั้งเป็นภาพยนตร์ก็โด่งดังมากนะคะแล้วก็เคยนำมาสร้างโดยมีการดัดแปลงรายละเอียดจากราโชมอนเป็นอุโมงค์ผาเมืองฝีมือหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลก็เมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยล่ะค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคำให้การของเมียซามูไรกันเลยดีกว่าว่าเธอจะให้การว่าอย่างไรในเมื่อโจรบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าซามูไรเองหลังจากที่ได้ล่วงเกินเมียซามูไรไปแล้วได้มีการต่อสู้กับซามูไรแล้วก็ใช้เล่ห์กลอุบายนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะสังหารซามูไรได้อย่างง่ายดายการที่เมียซามูไรให้การไม่ตรงกับโจรเมียซามูไรจะบอกว่าใครเป็นคนฆ่าติดตามได้เลยค่ะกับราโชมอนตอนที่2ช่วงที่2ค่ะก่อนที่จะไปถึงคำให้การของเมียซามูไรนะคะลองมาฟังแม่ของเมียซามูไรแม่ของเมียซามูไรบอกว่าเมียซามูไรมีชื่อว่าคินุเมะเป็นบุตรสาวของดิฉันเองเธอต้องรับเคราะห์กรรมแสนสาหัสใต้เท้าคงจะแปลกใจว่าคนอย่างดิฉันจะมีลูกสาวอย่างนี้อย่างไรได้เป็นบุญของดิฉันอยู่กับพ่อเขาถึง7ปีก็ยังไม่มีบุตรดิฉันอยากได้ลูกก็เที่ยวบนบานศาลกล่าวไปทุกแห่งพอถึงปีที่8คินุเมะก็เกิดมานี่แหละเจ้าค่ะเขาเกิดมาในฤดูดอกไม้บานเมื่อแรกเกิดก็สวยงามเหมือนกับดอกไม้ดอกนึงดิฉันทนุถนอมเข้ามาเหมือนกับดอกไม้งามไม่ได้เลี้ยงเหมือนลูกชาวบ้านคนอื่นเขาสู้อุตส่าห์หาเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีกว่าลูกคนอื่นพอโตขึ้นดิฉันก็ส่งไปเข้าโรงเรียนให้รู้จักอ่านเขียนแกเป็นเด็กเรียนดีนะเจ้าคะแล้วก็สะอาดสะอ้านส่วนผู้ตายเป็นสามีของบุตรสาวดิฉันเองค่ะชื่อว่าตาเกฮิโกเป็นซามูไรอยู่ที่เมืองโกฟุค่ะเป็นคนที่สูงศักดิ์มากแล้วก็ร่ำรวยมากในงานศพของท่านดิฉันจะต้องไปทำบุญให้มากเพื่อตอบแทนความเมตตากรุณาที่ท่านมีต่อดิฉันและก็บุตรสาวคนดีๆอย่างนี้ไม่น่าจะต้องมาตายอย่างนี้เลยเจ้าประคุณน่าเสียดายจริงๆดิฉันหวังว่าท่านจะลงโทษผู้ร้ายที่ฆ่าท่านให้สาสมทีเดียวนะเจ้าคะไอ้พวกโจรที่เที่ยวปล้นสะดมข่มเหงชาวบ้านเหล่านี้ควรจะได้รับโทษอย่างแรงที่เดียวเจ้าค่ะลูกสาวดิฉันแต่งงานกับซามูไรเมื่อ4ปีที่แล้วเจ้าค่ะมีพิธีรีตองอย่างหรูหราทีเดียวท่านเพียงแต่ดูลูกสาวดิฉันท่านก็จะรู้ว่ามีคนมาติดต่อขอเขาหลายคนบางคนก็เป็นผู้ดีมีสกุลสูงทีเดียว
แต่ดิฉันไม่ยอมเพราะเห็นว่าตาเกฮิโกะเป็นคนดีจริงๆในขณะนั้นเมียของซามูไรก็พูดสวนขึ้นทันควันว่าแม่เจ้าจังไม่อายเขาบ้างคนตายไปแล้วทั้งคนยังจะมาพูดอวดอ้างตัวเองอยู่ได้ขออภัยให้บุตรสาวดิฉันด้วยเถิดเจ้าค่ะจิตใจยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมียซามูไรก็เลยให้การกับศาลว่าสามีดิฉันเป็นซามูไรที่เมืองโกฟุมารดาของดิฉันเป็นคนใช้ในบ้านของเขาเจ้าค่ะแม่ก็อึ้งไปก็แม่จะพูดปลอบใจตัวเองสักเล็กน้อยก็ไม่เห็นมันจะเสียหายอะไรเลยเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดปลอบใจตัวเองนะแม่แม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ได้มารดาของดิฉันเป็นคนใช้ที่ดีเจ้าค่ะได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ้านนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจพออยู่แล้วดิฉันช่วยเหลือการงานของมารดาเสมอมาบางครั้งก็ตักน้ำจากบ่อแล้วก็เอากิ่งสนลงแกว่งให้ใส่เสร็จแล้วดิฉันก็ใส่อ่างยกมาตั้งให้นายล้างหน้าในห้องนอนตั้งแต่ดิฉันยังเป็นเด็กเล็กดิฉันก็จับตาดูนายตลอดมาเมื่อโตขึ้นดิฉันก็รักนายไม่เคยนึกว่านายจะชุบเลี้ยงเป็นภรรยาเพราะนายไม่เคยเหลียวแลดูดิฉันเลยแต่แล้ววันหนึ่งดิฉันปักดอกไม้ที่ผมท่านก็เอื้อมมือมาจับดอกไม้นั้นดิฉันพยายามที่จะเป็นภรรยาที่ท่านต้องการเป็นภรรยาของซามูไรแม้แต่เสื้อผ้าที่ดิฉันนุ่งห่มท่านก็เลือกให้มารยาททุกอย่างในการนั่งเดินรับประทานตลอดจนพูดจาท่านก็เป็นคนสอนให้ในเวลากลางคืนดิฉันนอนอยู่ใกล้ตัวท่านดิฉันก็ไม่กล้าจะหลับเพราะกลัวว่าท่านหลับไปแล้วจะตื่นขึ้นจากฝันใช่เจ้าค่ะดิฉันนึกว่าดิฉันฝันไปดิฉันทราบดีเจ้าค่ะดิฉันจะพยายามให้การต่อไปเมื่อโจรข่มเหงดิฉันแล้วมันก็เดินไปมาอย่างภูมิใจปากก็เล่าถึงเรื่องที่เคยข่มเหงคนอื่นเอาตัวดิฉันไปเปรียบกับผู้หญิงอื่นด้วยถ้อยคำที่หยาบคายฟังไม่ได้แล้วสามีดิฉันท่านจะนึกอย่างไรท่านถูกมัดอยู่จะทำอะไรก็ไม่ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ดิฉันก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะของโจรอยู่ดิฉันยังคงได้ยินถ้อยคำอันหยาบคายของเขาอยู่เมียซามูไรเล่าว่าหลังจากที่โจรข่มเหงนางแล้วซามูไรยังถูกมัดอยู่ที่กอไผ่ตามเดิมแต่ก้มหน้าแล้วก็หลับตาแน่นในขณะที่ทาโจมารุยืนพิงต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็กำลังดื่มน้ำจากน้ำเต้าปล่อยน้ำให้หกลงมาเลอะเทอะตามเนื้อตัวเฮ้ยแกรู้ไหมว่าข้าเป็นใครตาโจมารุยังไงล่ะแกไม่มีหูหรือข้าบอกว่าตาโจมารุพวกแกมาจากไหนกันถึงไม่เคยได้ยินชื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็รู้จักแล้วแกก็เก็บเอาไว้คุยได้จนตายว่าแกเคยเป็นเมียตาโจมารุลูกชาวประมงซึ่งกลายเป็นเจ้าป่าแกอย่าอะไรนักเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่แกควรจะจำได้รู้ไว้ด้วยนะว่าทาโจมารุไม่เคยเสียสัญญากับใครนี่แน่ดาบที่จะให้แกทาโจมารุเงื้อดาบขึ้นทำท่าจะฟันซามูไรให้ตายเมียซามูไรรีบห้ามทำไมมาห้ามซะล่ะข้านึกว่าข้ากำลังจะทำคุณให้แกซะอีกคือตาโจมารุนี่ก็จะเข้าใจว่าเมียซามูไรนั้นต้องการให้เขาฆ่าผัวฆ่าซามูไรให้แล้วก็จะมาอยู่กับเขาเมียซามูไรให้การกับศาลว่าเธอโกรธมากและหลังจากนั้นเธอก็โต้เถียงกับตาโจมารุจนกระทั่งตาโจมารุล้มเลิกที่จะฆ่าซามูไรแล้วก็หันกลับเดินออกไปจากป่าทิ้งให้เมียซามูไรยืนนิ่งเหมือนกับว่าไม่เชื่อสายตาตัวเองและหลังจากที่ตาโจมารุไปแล้วเมียซามูไรก็วิ่งไปที่ตัวสามีคุกเข่าลงแล้วก็ชักดาบของซามูไรออกจากฝักมันไปแล้วและเรายังมีชีวิตอยู่เมียซามูไรร้องไห้และหัวเราะพร้อมกันด้วยความดีใจทั้งดีใจทั้งเสียใจเธอเอาดาบตัดเชือกให้กับสามีขอโทษเธอค่ะ
ดิฉันดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกเรายังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนดิฉันคอยดูมือของเธอที่ถูกเชือกมัดจนเลือดออกเธอคงทรมานใจเหลือเกินแต่ดิฉันอยากจะบอกให้ทราบว่าเขาทำอะไรดิฉันไม่ได้เลยความหยาบคายและความทารุณของเขาไม่สามารถจะทำลายจิตใจดิฉันได้เพราะดิฉันนึกแต่เรื่องชีวิตของเราในอนาคตเขามาแตะต้องเรื่องนั้นไม่ได้ดิฉันจะลืมให้หมดดิฉันสัญญาค่ะเราจะอยู่กันต่อไปเหมือนกับและทันทีที่เมียซามูไรสบตากับซามูไรเป็นครั้งแรกเธอก็ค่อยๆ คลายแขนออกจากตัวซามูไรถอยออกมาเล็กน้อยแล้วก็จ้องมองหน้าซามูไรทำไมถึงมองดิฉันแบบนั้นซามูไรไม่พูดไม่ตอบแต่มองดูหน้าเมียตัวเองด้วยสายตาที่เหยียดหยามทำไมมองดิฉันอย่างนั้นไม่จริงเธอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นดิฉันไม่ยอมดิฉันไม่มองนี่ค่ะดาบฆ่าดิฉันซะเถอะถ้ารู้สึกอย่างนั้นก็ฆ่าดิฉันเสียดีกว่าฆ่าสิคะแต่ขออย่าได้มองดูดิฉันอย่างนั้นเมียซามูไรเล่าว่าสามีของเธอนั่งนิ่งไม่กระดิกไม่ยอมรับดาบไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพียงแค่นั้นเธอก็ไม่ทำเธอทารุณกับดิฉันเกินไปจากนั้นเธอหันหลังให้กับสามีแล้วก็เดินออกมาแต่แล้วก็หยุดหันกลับไปทางสามีอีกดิฉันไม่เคยรู้จักผู้ชายคนอื่นเลยไม่เคยต้องการใครเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นเองดิฉันไม่ได้ทำให้มันเกิดท่านต้องการให้ดิฉันทำอย่างไรคะไปเสียให้พ้นและไม่พบปะกันอีกอย่างนั้นหรือเปล่าดิฉันจะไปทางไหนได้เมื่อไปแล้วดิฉันจะทำอย่างไรถ้าไม่มีท่านตอบฉันมาสิเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคนต่ำช้าจนเธอพูดด้วยไม่ได้แล้วอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ไม่ว่าภรรยาของซามูไรจะพูดอย่างไรซามูไรก็ยังคงนิ่งเงียบตอบมาเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ใช่ลูกคนใช้บ้านท่านอีกต่อไปแล้วนะแต่ฉันเป็นเมียของท่านกินอยู่หลับนอนมาด้วยกันตอบมาสิซามูไรยังคงมองหน้าเมียตัวเองอย่างเหยียดหยามและก็ยังคงนั่งนิ่งไม่ตอบเหมือนเดิมจากนั้นเมียซามูไรให้การว่าหลังจากที่เธอเสียใจเหลือเกินกับสายตาที่เหยียดหยามของสามีและสามีไม่ยอมพูดด้วยเธอก็คงจะเป็นลมไปและเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เห็นว่าซามูไรได้ตายเสียแล้วโดยมีมีดดาบปักอยู่ที่หน้าอกพอเห็นอย่างนั้นดิฉันก็รู้ทันทีว่าดิฉันฆ่าสามีของดิฉันเองดิฉันวิ่งหนีเข้าป่าวิ่งไกลออกไปจนไม่รู้ว่าไปทางไหนดิฉันพยายามจะกระโดดน้ำตายแต่แม่น้ำก็ไม่ยอมรับเอาตัวดิฉันไว้ดิฉันเป็นคนไร้ค่าถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเจ้าคะไร้ค่าถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเจ้าคะนี่คือคำให้การของเมียซามูไรและก็แม่ของเธอนะคะจากนั้นค่ะตัดกลับมาที่บทสนทนาของพระคนตัดฟืนและก็คนทำช้องพระบอกว่าใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นใครเห็นแล้วก็ลืมไม่ลงแต่คนทำช้องบอกว่าเฮ้อพูดปากสั่นระริกน้ำตาร่วงพอน้ำตาผู้หญิงนั่นเป็นอาวุธสำคัญที่เขาใช้กับผู้ชายแล้วไอ้คนโง่ๆอย่างเราก็เชื่อเขาทุกทีไปแต่ทำไมล่ะประสบทำไมเขาจะต้องยอมรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำคนทำช้องบอกว่าใครจะไปรู้ว่าผู้หญิงทำอะไรทำไมใจผู้หญิงสลับซับซ้อนเหลือเกินล่ะครับอยากให้คนสงสารละมั้งท่านก็ตกหลุมไปคนหนึ่งแล้วเขายอมรับว่าเขาฆ่าผัวตายแล้วท่านก็ลืมใบหน้าของเขาไม่ลงไงล่ะครับ
หน้าเขาซีดน้ำตาไหลและใบหน้าก็ซื่อความซื่อเป็นคุณงามความดีเหลือเกินใครจะไปประหารชีวิตผู้หญิงซื่อๆได้คนตัดฟืนก็เลยบอกว่าท่านอย่าไปถือมันเป็นอารมณ์เลยครับมันแกล้งยั่วจะให้ท่านโกรธนะในขณะที่พระก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกประสบที่เขาพูดมามันก็จริงเราจะไปเชื่อคำให้การของผู้หญิงคนนั้นนักก็ไม่ได้เพราะเราก็ได้ยินคำให้การของคนทรงแล้วมีคนทรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถามว่าใครเอาคนทรงเข้ามาในศาลคนทรงในที่นี้ก็คือคนทรงวิญญาณของซามูไรนั่นเองนะคะพูดง่ายๆว่าเอาคนตายมาให้การให้การผ่านคนทรงญี่ปุ่นก็มีคนทรงนะคนทำช่องก็ถามว่าเออดีเอาเข้าไปที่นี่ผีพูดได้ก็สนุกละสิไหนแล้วคนทรงว่ายังไงคำให้การของผีมันผิดกับคำให้การของคนเป็นนักเชียวหรือพระบอกว่าความทุกข์ของเมียซามูไรดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเท็จไปได้แล้วตาโจมารุก็ไม่กลัวตายเอาเสียเลยเขาจะไปพูดเท็จทำไมเมื่อเขารู้ตัวแล้วว่าถึงอย่างไรก็ต้องตายคนทำช้องให้ความเห็นว่าถ้าคนที่จะต้องตายไม่มีเหตุที่จะต้องโกหกคนที่ตายแล้วมันก็โกหกไม่ได้เลยจริงไหมครับแล้วคนตายคนตายพูดว่าอะไรครับท่านพูดว่าอะไรตอนหน้าค่ะมาฟังคำให้การของคนตายซึ่งก็คือซามูไรนั่นเองนะคะลองมาฟังกันว่าซามูไรให้การว่าอย่างไรตอนนี้โจรให้การว่าเป็นคนฆ่าซามูไรในขณะที่เมียซามูไรก็ให้การว่าเธอเป็นคนฆ่าสามีของเธอเองแล้วในส่วนของคนทรงนะคะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของผู้ตายล่ะจะบอกว่าใครเป็นคนฆ่าเขาติดตามได้ตอนหน้าของห้องสมุดหลังใหม่กับราโชมอนตอนที่3ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้ราโชมอนนำเสนอเป็นตอนที่3แล้วค่ะบทละครจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายเก่าแก่พันปีของญี่ปุ่นราโชมอนที่แปลว่าประตูผีเรื่องราวการฆาตกรรมที่ผู้รู้เห็นผู้เกี่ยวข้องต่างให้การกันไปคนละอย่างตาโจมารุซึ่งเป็นโจรให้การว่าเขาเป็นคนฆ่าซามูไรในขณะที่เมียของซามูไรให้การว่าเธอเองต่างหากที่เป็นคนฆ่าซามูไรเป็นคนฆ่าซามูไรเพราะทนไม่ได้กับสายตาดูหมิ่นเหยียดหยามและนิ่งเฉยที่สามีมีต่อเธอเพราะว่าเธอถูกโจรล่วงเกินผ่านไป2แล้วนะคะต่างคนต่างบอกว่าตนเป็นคนฆ่าซามูไรวันนี้จะเป็นคำให้การของผู้ตายเองอย่าเพิ่งงงนะคะว่าผู้ตายจะมาให้การอย่างไรได้เป็นคำให้การผ่านคนทรงค่ะจะทรงจริงทรงปลอมหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้ลองมาฟังกันว่าคนทรงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของผู้ตายจะบอกว่าใครเป็นคนฆ่าเขาราโชมอนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะคนทรงซึ่งเป็นผู้หญิงยืนอยู่กลางศาลสยายผมแล้วก็หลับตาโยกตัวไปมาในมือถือไม้ดำๆสั้นๆอันหนึ่งมีลูกกระพรวนผูกอยู่ตรงปลายเป็นพวง
ขณะที่โยกตัวอยู่ก็ยื่นมือทั้งสองออกมาข้างหน้าแล้วเขย่าลูกกระพรวนไปด้วยคนทรงพยายามที่จะติดต่อกับผู้ตายให้มาเข้าทรงหายใจแรงๆตัวเริ่มสั่นในที่สุดมือตกลงและคนทรงทรุดตัวลงนั่งก้มหน้ากลางศาลแสดงว่าวิญญาณเข้าทรงแล้วจากนั้นก็มีเสียงคนตายพูดดังก้องเสียงคนตายนั้นเล่าเรื่องราวว่าเราอยู่ในที่มืดที่มืดที่ว่างเปล่าไม่มีต้นไม้ไม่มีปลายขอให้เคราะห์กรรมทั้งปวงจงตกอยู่กับคนที่โยนเราลงมาในที่มืดแห่งนี้เราจะต้องพูดให้คนรู้เรื่องว่าเรื่องเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อโจรขืนใจเมียเราแล้วมันก็นั่งคุยกับเมียเราอยู่ข้างกอไผ่มันคุยกับเมียเราเหมือนคนที่สนิทสนมกันมานานเหมือนคนที่รู้จักนิสัยใจคอกันดีมันพูดไปแล้วก็มือลูบคลำเมียเราเล่นเมียของเราเมียที่รักและซื่อสัตย์ของเราเธอไม่เคยมองเราเหมือนกับที่มองไอ้โจรนั่นเลยในป่าแห่งนั้นเงียบอยู่นานแต่แล้วเราได้ยินเสียงคนร้องไห้สะอึกสะอื้นใครล่ะมาร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ที่นั่นมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่คอหอยของเราเราไม่รู้สึกเจ็บปวดปลายนิ้วของเราเย็นลงมีหมอกบางๆมาหุ้มห่อตัวเราทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีเสียงนกร้องใบไม้ไม่กระดิกดูเหมือนจะมีแสงสว่างเรืองๆอยู่บนยอดเขาเรานอนนิ่งอยู่ในความเงียบแสงสว่างบนเขาค่อยๆหายไปมีใครเดินเบาๆเข้ามาที่ตัวเราใครเราพยายามที่จะมองให้เห็นหน้าแต่ในตาเรามีแต่ความมืดใครก็ไม่รู้ใครคนนั้นเอามือชักดาบออกจากอกของเราก้อนที่จุกอยู่ในคอหอยพุ่งขึ้นมาปิดปากปิดจมูกของเราทำให้เราหมดลมหายใจแล้วเราก็จมลงไปในความมืดสนิทที่ไม่มีขอบเขตนี่คือคำให้การของผู้ตายว่าเขาฆ่าตัวตายเองเนื่องจากว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทละครนะคะนอกเหนือจากคำให้การของผู้ตายผ่านคนทรงแล้วก็ยังฉายภาพให้เห็นตาโจมารุกับเมียซามูไรตามคำให้การของคนทรงหมายถึงเป็นตาโจมารุในแง่มุมที่ซามูไรให้การนะคะตาโจมารุบอกว่าผมของเธอเป็นประกายเหมือนกับกระแสน้ำที่ต้องแสงเดือนในฤดูร้อนในยามร้อนฉันมักจะไปนอนริมแม่น้ำแผ่นดินริมตลิ่งยังอุ่นอยู่ด้วยแสงแดดเมื่อตอนกลางวันอุ่นสบายไม่ต้องใส่เสื้อผ้านอนก็ได้กลิ่นดอกไม้ที่บานกลางคืนทำให้ฝันอย่างร้อนแรงตื่นขึ้นมาก็จังใจเต้นด้วยความปรารถนาแต่เธอจะไปรู้เรื่องอะไรคนอย่างเธอถูกขังอยู่ในกรงไม้ไผ่ในบ้านเมืองผูกมัดไว้กับผู้ชายที่ทำด้วยไหมตาโจมารุมองไปที่ซามูไรอย่างดูหมิ่นซามูไรนักรบเลือดนักรบในตัวคงจางเป็นน้ำท่าไปแล้วเพราะชีวิตอันแสนสุขมือบางๆอย่างนั้นจะบีบเนื้อเธอให้ช้ำได้ทีเดียวหรือปากบางๆอย่างนั้นจะเอาชนะหัวใจเธอได้อย่างไรผู้ชายอย่างนี้สร้างไว้สำหรับผู้หญิงที่เลือดเย็นเป็นน้ำแข็งแต่เธอไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นพอลมพัดมาบูบหนึ่งฉันเห็นหน้าเธอฉันก็รู้เธอถูกทอดทิ้งมานานเหมือนลูกไม้ที่ไม่มีใครเก็บแต่เดี๋ยวนี้ฉันได้ลิ้มรสแล้วในขณะที่เมียซามูไรก็บอกว่าพาฉันไปเถอะไปไหนๆก็ได้ฉันจะตามเธอไปทุกแห่งแต่เดี๋ยวก่อนฆ่ามันก่อนฆ่ามันซะเพราะถ้ามันยังคงมีชีวิตอยู่ฉันก็ยังต้องเป็นเมียมันตลอดไปไม่มีวันเป็นของเธอคนเดียวได้ฆ่ามันเสียเดี๋ยวนี้จากคำให้การของคนทรงเขาบอกว่าตาโจมารุ
มองเมียของเขาด้วยความตกตะลึงประหลาดใจสีหน้าของตาโจมารุแสดงให้เห็นว่าเขาเกลียดกลัวและขยะแขยงผู้หญิงคนนี้ตาโจมารุคว้าคอเมียซามูไรแล้วก็เหวี่ยงลงไปนอนที่พื้นดินเธอพยายามที่จะคลานหนีแต่ตาโจมารุเอาเท้าเหยียบไว้จากนั้นตาโจมารุก็ถามซามูไรว่าเขาต้องการจะให้ทำอะไรกับเมียของเขาจะให้ผ่าอกล้วงหัวใจออกมาให้นกกากินหรือว่าจะให้ไว้ชีวิตไม่ว่าซามูไรตัดสินใจจะให้ทำอย่างไรเขาก็จะทำเช่นนั้นแต่ซามูไรเบือนหน้าหนีไม่ตอบจากนั้นเมียซามูไรก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าตอนแรกๆตาโจมารุตั้งใจที่จะติดตามแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะปล่อยเมียซามูไรไปแล้วก็กลับมาเอามีดตัดเชือกที่มัดมือซามูไรออกพรางบอกว่าเราสองคนสิ้นเคราะห์แล้วที่ไม่มีผู้หญิงกาลีคนนั้นและจากนั้นซามูไรก็ทนการถูกหยามเกียรติไม่ได้การถูกทรยศเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายนี่คือเรื่องราวจากมุมของซามูไรซึ่งเป็นผู้ตายผ่านคนทรงนะคะจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยต่างบอกว่าตัวเองเป็นคนทำตาโจมารุซึ่งเป็นโจรก็บอกว่าตัวเองเป็นคนฆ่าซามูไรเพราะอยากได้ผู้หญิงส่วนเมียซามูไรก็บอกว่าเธอเองเป็นคนฆ่าสามีเพราะว่าเธอถูกขืนใจและสามีก็มองเธออย่างหมางเมินในขณะที่ซามูไรกลับบอกว่าเขาเองต่างหากที่เป็นคนฆ่าตัวตายโจรไม่ได้ฆ่าเขาเมียก็ไม่ได้ฆ่าเขาตัดกลับมาที่การสนทนาของคนตัดฟืนคนทำวิกผมหรือว่าผมปลอมนะคะที่ในนี้เรียกว่าคนทำช้องแล้วก็พระคนตัดฟืนบอกว่าไม่จริงโกหกทั้งเพเขาไม่ได้ฆ่าตัวเองคนทำช้องก็เลยหันไปทางคนตัดฟืนแล้วบอกว่าเจ้านี่แสดงพิรุธถ้าจะมีอะไรปิดบังเอาไว้เหมือนกันละสิคนตัดฟืนรีบละล่ำละลักบอกว่าไม่มีข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นคือการที่เขาบอกว่าเรื่องราวที่ซามูไรให้การผ่านคนทรงนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกก็แสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องรู้เรื่องจริงพระก็เลยบอกว่าเป็นอันว่าประสบไม่ได้พบคนตายแต่พบเขาตั้งแต่ยังเป็นอยู่และประสบก็คงจะเห็นโจรและผู้หญิงด้วยทำไมประสบไม่บอกเขาตามตรงที่ในศาลคนตัดฟืนก็อ้ำอึ้งพรางบอกว่าผมมันคนจนครับท่านความสัตย์เป็นทรัพย์ของคนมั่งมีเท่านั้นหรือพระตั้งคำถามคนตัดฟืนแก้ตัวว่าผมไม่อยากเข้าไปพัวพันกับเรื่องของคนอื่นประสงค์ไม่อยากพัวพันแต่ก็เข้าไปพัวพันอยู่เต็มตัวแล้วถ้าประสงค์ไม่เห็นแก่ความสัตย์และความยุติธรรมก็น่าจะเห็นแก่ตัวบ้างครั้งใดที่ความยุติธรรมเกิดขึ้นคนอย่างประสงค์ก็ต้องร้องขอความกรุณาขอความเป็นธรรมคนอย่างเรานี่แหละจะต้องรับเคราะห์ไปนอนเน่าอยู่ในคุกถูกล่ามโซ่ตรวนแต่เมื่อรู้ความจริงเราก็ไม่พูดความจริงช่วยความยุติธรรมบ้างแปลกจริงพยานสามปากที่ให้การมาแล้วนั้นจะมีอะไรอยู่ในใจก็ไม่รู้แต่คนใดคนหนึ่งต้องพูดความจริงคนตัดฟืนบอกว่าไม่จริงสักคนครับโกหกทั้งนั้นคนทำช้องผมก็บอกว่าโอ้ยตลกนะตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ฉันไม่เคยได้ยินอะไรตลกอย่างนี้เลยแกนั่งตีหน้าเซ้ออยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องและตอนนี้แกมาบอกว่าทุกคนโกหกก็ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่อยากยุ่งพูดออกมาให้หมดเถอะแกไม่อยากไปพัวพันกับเขาใช่ไหมล่ะข้าพูดผิดไปผิดตรงไหนแกคิดถึงตัวก่อนคนอื่นไม่เห็นจะผิดตรงไหนถ้าจะพูดถึงเรื่องความยุติธรรมมันก็แปรปรวนไปจนได้แล้วว่าไม่ว่าแกจะพูดจริงหรือโกหก
คนอย่างเรารักษาเนื้อรักษาตัวอย่าไปคล้องแวะกับโรงกับศาลดีกว่าพระก็หันมาตำหนิคนทำวิกผมทำผมปลอมเนี่ยนะคะพรางบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคนทำช้องสวนขึ้นมาทันทีว่าแล้วท่านมีอะไรสอนเขาดีกว่าผมหรือครับท่านเคยติดคุกบ้างไหมเคยถูกพลตระเวนเอาดาบจี้ลูกกระเดือกบ้างไหมก็เปล่าทั้งนั้นไอ้ความกล้าเนี่ยมันพูดกันง่ายถ้ามีที่หลบเข้าไปอยู่ในวัดอาตมาไม่ต้องการหลบซ่อนอะไรทั้งนั้นแล้วท่านต้องการอะไรอย่างท่านเห็นคนหน้าตาสกปรกหน่อยก็อยากวิ่งหนีจากโลกพอมีคนโกหกพร้อมๆกัน3คนอย่างเมื่อวานนี้ท่านก็ไม่ยอมเชื่อผมก็เห็นใจท่านหรอกครับเวลานอนหลับอยู่แล้วมีใครมากระชากหมอนไปจากหัวมันก็ไม่สนุกนักหรอกทุกอย่างต้องมีเหตุก็นั่นนะสิผมก็ไม่เห็นมันยากง่ายอะไรเลยต่างคนต่างก็พูดเรื่องที่ตัวเองอยากให้คนทั่วไปเชื่อท่านก็ดีแต่หวังในอิทธิปาฏิหาริย์คนให้กลิ่นเหม็นกลายเป็นกลิ่นธูปท่านว่าท่านจะหนีไปไม่ใช่หรือครับนิมนต์ไปเสียเร็วๆเถอะอย่ามัวคอยปาฏิหาริย์อยู่เลยพระบอกว่าแต่ปาฏิหาริย์กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ตัวประสบเองนั่นแหละคือปาฏิหาริย์ผมน่ะเหรอใช่ก็ดูเอาเองเถอะเรามาติดฝนกันอยู่ที่ซุ้มประตูผีแล้วก็เล่าเรื่องเศร้าใจนี้ขึ้นใหม่ให้ประสบฟังประสบก็คอยขัดคอบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ความจริงมันก็เริ่มจะปรากฏออกมาแล้วในที่สุดในขณะที่พูดพระมองดูคนตัดฟืนเพราะคนตัดฟืนเป็นคนเห็นเหตุการณ์ไม่ข้าไม่อยากพูดพระก็เลยปลอบว่าถ้าเราพูดความจริงก็ไม่ต้องกลัวอะไรในที่สุดค่ะคนตัดฟืนก็ตัดสินใจพูดก็ได้ผมจะเล่าความจริงให้ท่านฟังเอาละค่ะคราวนี้ก็จะเป็นมุมมองของคนตัดฟืนบ้างนะคะเป็นคนตัดฟืนซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์คือจริงๆไม่เชิงเห็นเหตุการณ์คือเห็นศพเห็นคนตายคนตัดฟืนบอกว่าตอนที่ผมเข้าไปในป่าผมเจอหมวกผู้หญิงแขวนอยู่ที่พุ่มไม้แล้วผมก็ได้ยินเสียงคนผมย่องเข้าไปแอบที่พุ่มไม้ผมเห็นซามูไรยังไม่ตายมัดอยู่กับกอไผ่คนตัดฟืนบอกว่าซามูไรถูกมัดในขณะที่ตาโจมารุหรือว่าโจรเนี่ยพยายามจะอ้อนวอนเมียซามูไรให้มาเป็นเมียของเขาเหมือนกับว่าตาโจมารุนั้นหลงรักเมียซามูไรโจรบอกว่าฟังฉันหน่อยไม่ได้หรอฉันเสียใจมากจะต้องให้บอกเธอสักกี่สิบครั้งว่าฉันเสียใจเธอไม่เข้าใจจริงๆหรือตลอดชีวิตของฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเหมือนเธออยู่ในหัวใจมาตลอดเมื่อฉันยังเป็นเด็กเล็กๆฉันเคยวิ่งตามดูผู้หญิงผู้ดีเขานั่งเกี้ยวผ่านไปครั้งหนึ่งมีผู้หญิงผู้ดีคนหนึ่งทำพัดตกจากเกี้ยวฉันเก็บได้แล้วก็วิ่งตามเอาไปให้เขายื่นมือออกมารับมือของเขาเหมือนงาช้างเล็บยาวย้อมสีชมพูเหมือนของเธอแล้วทำไมเธอไม่เหลียวมาดูฉันบ้างฉันตาโจมารุขุนโจรที่คนกลัวกันทั้งเมืองฉันกำลังคุกเข่าให้เธออ้อนวอนเธอขอให้เธอไปกับฉันในขณะที่เมียซามูไรปฏิเสธอย่ามายุ่งกับฉันฉันรู้แล้วเธอเห็นว่าฉันเป็นโจรตกลงฉันจะเลิกไม่พูดอีกต่อไปฉันสัญญาได้และใครๆก็รู้ว่าเมื่อฉันสัญญาแล้วฉันก็ทำตามสัญญาถ้าไม่เชื่อเธอลองไปถามขอทานหรือขโมยคนไหนดูก็ได้ใครๆก็รู้ว่าตาโจมารุทำตามสัญญาเสมอไปให้พ้นนะเธอจะเอาอะไรเงินฉันก็มีนับไม่ถ้วนซุกซ่อนไว้ในที่ต่างๆเต็มป่าถ้าไม่เชื่อก็มากับฉันสิฉันจะให้ดูของที่เธอไม่เคยเห็นแพรอย่างดีหยกงาช้างเพชรพลอยตาโจมารุก็พยายามที่จะโน้มน้าวเมียซามูไรให้ไปกับเขาในขณะที่เมียซามูไรก็บอกว่าอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะ
ตาโจมารุก็ยังไม่ละความพยายามฉันรู้แล้วฉันโง่ไปเองผู้หญิงที่เป็นผู้ดีอย่างเธอที่ไหนเลยจะมาสนใจกับเงินทองและเพชรพลอยที่ถูกขโมยมาเอาล่ะตกลงถ้าเธอไม่ชอบให้ฉันเป็นโจรฉันก็จะเลิกฉันจะทำงานโดยสุจริตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันสาบานฉันจะขุดดินทำไร่ไถนาแม้จะต้องไปลากรถในเมืองฉันก็ยอมฉันจะยอมเหนื่อยยากทุกอย่างแต่ฉันจะหาเลี้ยงเธอให้มีความสุขถ้าเธอจะยอมเป็นเมียฉันอย่างแกน่ะเหรอจะมาหาเลี้ยงฉันได้เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ทำไมฉันจะหาเลี้ยงเธอไม่ได้ฉันต้องการเธอเหลือเกินฉันจะหาซื้อให้เธอใหม่อีกตัวนึงเอาให้สวยกว่านี้อีกคือตาโจมารุเนี่ยต้องการเมียซามูไรอย่างมากนะคะแต่ว่าเมียซามูไรก็ไม่ยอมจนกระทั่งในที่สุดเมียซามูไรเนี่ยก็ชักมีดสั้นไปตัดเชือกให้กับซามูไรแล้วก็บอกว่าถ้าตาโจมารุต้องการเธอจริงๆก็จะต้องสู้กับซามูไรผู้ชายคนไหนชนะก็จะเป็นคนได้เธอไปโดยบอกเหตุผลว่าผู้หญิงที่ได้มาด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนั้นไม่มีราคาแต่ผู้ชายคนไหนต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกผู้หญิงผู้หญิงก็จะเห็นว่าเขามีราคามากสำหรับเธอตกลงเธอจะให้ฉันไปสู้กับผัวของเธอเดี๋ยวก่อนเธออย่าเพิ่งปล่อยออกมาเธอทำอะไรกันนี่ฉันไม่ต้องการจะประลองฝีมือกับซามูไรผัวของเธอนะแต่เมียซามูไรก็ไม่ยอมนะคะตัดเชือกสามีแล้วก็บอกว่าเอาละทีนี้เป็นเรื่องของเธอทั้งสองคนคือเหมือนกับว่าตาโจมารุเนี่ยไม่ต้องการที่จะประลองฝีมือกับซามูไรเพราะว่าด้วยฝีมือไม่น่าจะสู้ได้แต่ปรากฏว่าเมียซามูไรเนี่ยตัดเชือกที่มัดมือออกเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะคะนี่คือคำให้การของคนตัดฟืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วตกลงใครเป็นคนฆ่าซามูไรจากคำให้การของคนตัดฟืนซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้ร่วมเหตุการณ์พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังในตอนหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะราโชมอนประตูผีค่ะจากฉบับที่เป็นบทละครนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจที่จะหาอ่านนี่หาได้ไม่ยากนะคะก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็พยายามเล่าให้ฟังแบบให้เห็นเรื่องราวแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าในฉบับนี้นี่จะเป็นลักษณะของบทละครเวทีนะคะจะไม่มีบทบรรยายบางช่วงดิฉันก็ขออนุญาตบรรยายเองจะได้เห็นภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้ฟังคำให้การของคนตัดฟืนค่ะคนตัดฟืนซึ่งให้การกับศาลในตอนแรกบอกว่าตอนที่เขาไปเห็นนั้นซามูไรตายแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าคือเห็นศพแต่คนตัดฟืนกลับบอกว่าการที่คนเข้าทรงซึ่งบอกว่าเป็นการเข้าทรงวิญญาณของซามูไรให้การว่าซามูไรฆ่าตัวตายเองนั่นไม่ใช่เรื่องจริงถ้าคนตัดฟืนบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงก็แสดงว่าเขาต้องรู้เรื่องจริงเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นโกหกนะคะพระก็เลยบอกให้คนตัดฟืนเนี่ยเล่าเรื่องจริงนั่นแสดงว่าคนตัดฟืนโกหกเหมือนกันที่บอกว่าไปเจอในขณะที่ซามูไรกลายเป็นศพไปแล้วคนตัดฟืนก็เลยยอมรับว่าเขาไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านตอนที่เขาไปเจอนั้นซามูไรยังไม่ตายซามูไรถูกมัดโดยมีตาโจมารุซึ่งเป็นโจรเนี่ยกำลังพยายามโอ้โลมปฏิโลมเมียของซามูไร
ให้ไปกับเขาหลังจากที่ขืนใจเธอไปเรียบร้อยแล้วและในที่สุดเมียของซามูไรก็บอกให้ตาโจมารุต่อสู้กับสามีของเธอใครชนะก็จะได้เธอไปครองเพื่อจะให้รู้สึกว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่จะไปกับใครง่ายๆจากนั้นเมียซามูไรตัดเชือกที่ผูกมัดสามีของเธอออกแล้วก็ปล่อยให้ผู้ชายสองคนต่อสู้เพื่อที่จะแย่งชิงเธอเอาละค่ะฟังดูก็น่าตื่นเต้นเร้าใจนะคะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรตกลงซามูไรตายอย่างไรในเวอร์ชั่นของคนตัดฟืนนะคะติดตามได้เลยกับราโชมอนตอนที่3ค่ะหลังจากที่ซามูไรเป็นอิสระเขาก็ปัดฝุ่นจากเสื้อแล้วก็บอกกับโจรว่าเอาดาบใส่ฝักซะเถอะแกอย่ากลัวไปเลยฉันไม่ฆ่าแกหรอกคือตาโจมารุนี่ดูท่าทางจะกลัวซามูไรเพราะถ้าเกิดว่าจะต้องประลองกันแบบตัวต่อตัวนั้นเขาคงไม่สามารถจะสู้ซามูไรได้ซามูไรให้เหตุผลว่าคนอย่างฉันไม่มาสู้กับแกให้เสียเวลาดาบของซามูไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติไม่ได้มีเอาไว้สำหรับฆ่าโจรให้เสียเกียรติเมียของซามูไรก็เลยถามว่าแล้วเกียรติของฉันล่ะซามูไรหันไปโต้ตอบว่าเกียรติของเธอน่ะเหรอเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกียรติแปลว่าอะไรเมียซามูไรบอกว่าแต่ฉันเพิ่งจะถูกขืนใจไปเดี๋ยวนี้ซามูไรหัวเราะอย่างขมขื่นเมียซามูไรพยายามจะบอกว่าเธอไม่ได้เต็มใจเธอก็ดิ้นเธอต่อสู้แต่เธอสู้แรงของขุนโจรไม่ได้ซามูไรบอกว่าถึงแม้เขาจะถูกจับมัดแต่เขาไม่ได้ถูกปิดตาเขามองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเมียซามูไรบอกว่าเธอไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้ซามูไรให้เหตุผลว่าการที่เมียของเขาสามารถเอามีดสั้นมาตัดเชือกที่มัดมือเขาออกได้แต่เหตุไฉนทำไมเธอจึงไม่เอามีดเล่มนั้นเชือดคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายตามวัฒนธรรมของหญิงที่เป็นผู้ดีซึ่งจะต้องฆ่าตัวตายแต่ไม่ยอมถูกข่มขืนเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองนี่คือมุมมองของซามูไรจากคำให้การของคนตัดฟืนจากนั้นก็เป็นการโต้เถียงของเมียซามูไรและซามูไรอ๋อฉันรู้แล้วอย่างนั้นน่ะเหรอที่ผู้หญิงผู้ดีเขาทำกันแต่ฉันเป็นผู้หญิงแบบนั้นใช่ผู้หญิงอย่างเธอและเธอก็จะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปลูกคนครัวเลี้ยงให้ดีอย่างไรก็ยังได้แค่นั้นคราวนี้ทาโจมารุมองหน้าซามูไรด้วยความแปลกใจเมียซามูไรก็บอกว่าตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาฉันก็ซื่อสัตย์กับเธอมาตลอดนี่น่ะเหรอคือรางวัลของฉันแต่ซามูไรกลับหัวเราะอย่างขมขื่นซื่อสัตย์ตลอดมานะเหรอเธอนึกว่าฉันเป็นอะไรเด็กอมมือหรือไงผู้ชายที่ไหนข้ามธรณีประตูบ้านเข้ามาเธอก็ยิ้มรับจนแทบจะเอาพัดปิดหน้าเธอก็ทำไม่เป็นแล้วไอ้ที่ออกไปคุยกับผู้ชายในสวนตอนกลางคืนที่กระซิบกระซาบกันอยู่หลังฉากในบ้านนั่นนะเธอนึกว่าฉันไม่รู้เหรอเธอพูดอะไรกันเลิกเล่นเป็นผู้ดีเสียทีเถอะนะฉันรู้มานานแล้วว่าแกมาจากไหนและแกเป็นอะไรฉันอุตส่าห์ซ่อนความรู้สึกมานานแล้วไม่อยากขายหน้าใครขายหน้าตั้งแต่อยู่กินกันมาก็มีแต่เรื่องขายหน้าจะทำอะไรก็นึกแต่เรื่องขายหน้าเท่านั้นเธอนึกแต่เรื่องหน้าตาของเธอเท่านั้นเองใช่ฉันควรจะนึกถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานกับเธอแล้วในขณะที่เมียซามูไรกับซามูไรกำลังโต้เถียงกันตาโจมารุซึ่งยืนอึ้งแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าแท้จริงเมียซามูไรเป็นเพียงลูกคนครัวไม่ได้เป็นหญิงผู้ดีอย่างที่เขาเข้าใจตาโจมารุก็ตะหวาดขึ้นมาว่าเงียบสักทีเถอะทั้งสองคนนั่นแหละเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันลมพัดมาวูบหนึ่งไอ้ลมวูบนั้นเท่านั้นเองที่เป็นเหตุถ้ามันไม่พัดมาเราก็อาจจะยังนอนหลับอยู่ข้างทางในป่าเอาดาบใส่ฝักลืมเรื่องนี้ซะให้หมดก็แล้วกัน
ฉันไปล่ะคือเหมือนกับพอรู้ความเป็นจริงว่าแม้แต่สามีของเขาก็ยังไม่อยากได้เมียของเขาเลยและที่สำคัญเมียของซามูไรก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่มาจากตระกูลที่ดีคือไม่ได้เป็นเชื้อสายผู้ดีเหมือนอย่างที่ตาโจมารุเข้าใจเป็นเพียงลูกคนครัวคือคนเรานี่ก็แปลกถ้าของสิ่งนั้นไม่ได้เป็นของของเรามีคนอื่นต้องการเราก็จะต้องการแต่ถ้าของสิ่งนั้นไม่มีใครต้องการบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องการเหมือนกันไม่อยากได้มาซะเฉยๆเมื่อรู้ว่าคนอื่นก็ไม่อยากได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเธอจะลืมอะไรได้ง่ายๆได้ยังไงเมียซามูไรจับแขนตาโจมารุเอาไว้ในขณะที่ตาโจมารุบอกว่าฉันลืมมันหมดแล้วแต่แกจะปล่อยเราไว้อย่างนี้ไม่ได้นะได้ยินไหมปล่อยไว้ไม่ได้คราวนี้ตาโจมารุเอามือแกะมือเมียซามูไรออกจากแขนอย่างไม่ใยดีอย่ามาตามฉันนะฉันไม่ชอบให้คนตามในขณะที่ซามูไรก็บอกว่าปล่อยก็ไปเถอะผู้หญิงอะไรไม่รู้จักอายเสียบ้างเลยตาโจมารุและซามูไรทำท่าจะเดินออกไปคนละทางทิ้งเมียซามูไรเอาไว้คนเดียวเมียซามูไรมองผู้ชายสองคนคนหนึ่งเป็นสามีและคนหนึ่งเป็นคนที่ขืนใจเธอจากนั้นค่อยๆทิ้งตัวลงบนพื้นดินร้องไห้สะอึกสะอื้นผู้ชายสองคนหยุดเดินแล้วก็หันมามองครั้นแล้วก็เดินเข้ามาที่เมียซามูไรแล้วก็ยืนมองด้วยความสมเพชน้ำตาที่ไหลออกมานั้นไม่มีประโยชน์สำหรับฉันเลยบางทีเขาจะนึกว่าเขาใช้น้ำตาต้มแก่ได้กระมังซามูไรพูดกับตาโจมารุต้มฉันน่ะเหรอไม่มีทางอีกแล้วซามูไรบอกว่าฉันเห็นว่าเขาเป็นคนสวยก็ลุ่มหลงนึกว่าจะเลี้ยงให้ดีได้แต่ซามูไรยักไหลในขณะที่ตาโจมารุก็แนะนำว่าก็เอากลับไปใช้ในครัวก็แล้วกันนี่นาเมียของซามูไรบอกว่าโยนกลับเข้าไปในครัวเหรอลูกสาวคนครัวถูกละฉันเป็นลูกสาวคนครัวฉันอยู่ในครัวมานานจนรู้ว่าอะไรเป็นของดีและอะไรมันเป็นของเสียที่ต้องทิ้งเธอมองหน้าตาโจมารุแล้วก็หันมามองซามูไรจากนั้นเมียซามูไรก็หันมาประจันหน้ากับซามูไรขอประทานโทษเถอะแต่ดิฉันจำเป็นจะต้องพูดท่านพูดถึงเรื่องเกียรติเรื่องดาบอันมีเกียรติของท่านใครๆก็รู้ว่าซามูไรนั้นนึกจะฆ่าใครเล่นก็ฆ่าได้ด้วยเหตุนิดเดียวแล้วไอ้คนคนนี้มาทำอะไรกับท่านมันจับท่านมัดไว้กับกอไผ่แล้วก็ขืนใจเมียของท่านต่อหน้ามันทำถึงเพียงนี้แล้วท่านว่าอย่างไรหรอท่านทำท่าภาคภูมิแล้วก็สั่งให้ดิฉันเอามีดเชือดคอตัวเองฉันนึกว่าฉันมีให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายที่จะพิสูจน์ว่าเธอเป็นลูกผู้ชายแต่ฉันควรจะรู้ดีกว่านั้นเพราะฉันได้กินอยู่หลับนอนกับเธอมานานฉันรู้ดีว่าก่อนที่เธอจะออกไปรบเธอนอนตัวสั่นทั้งคืนรุ่งเช้าเธอก็รากแตกรากแตนเพราะความกลัวตายต้องปลอบกันอยู่นานกว่าจะใส่เกราะออกไปรบกับเขาได้นี่เหรอซามูไรนี่หรือคือคนที่มีเกียรติเราสองคนรู้แล้วว่าเธอไม่ยอมสู้คนเธอเป็นคนขี้ขลาดไอ้คนขี้ขลาดคราวนี้กลายเป็นว่าต่างคนต่างก็แฉกันเมียซามูไรก็เลยแฉผัวบ้างนะคะว่าผัวเองนี่ก็เป็นคนที่ขี้ขลาดแล้วก็แฉต่อหน้าตาโจมารุโดยบอกว่าซามูไรนั้นไม่กล้าสู้หน้าไม่ใช่สู้หน้าไม่กล้าที่จะต่อสู้กับตาโจมารุเรื่องราวไปอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวนะคะเมียของซามูไรบอกว่าเธอเองเคยได้ยินชื่อเสียงของตาโจมารุมาหลายปีเธอนิยมเนี่ยคือนิยมนับถือในความกล้าหาญและก็ความเข้มแข็งแต่ในที่สุดเธอก็เห็นกับตาตัวเองว่าเรื่องที่เธอได้ยินมานั้นไม่ใช่เรื่องจริงโดยบอกว่าฉันนึกฝันไปว่าตาโจมารุจะทุบตีฉันข่มเหงฉันแล้วก็ต่อสู้เพื่อฉันฉันหวังว่าเขาจะดึงตัวฉันไปจากชีวิตเหลวไหลที่ฉันต้องใช้อยู่กับคนคนนี้แต่ก็เปล่าตาโจมารุพร้อมที่จะฆ่าผัวฉันได้เมื่อผัวฉันยังถูกมัดมืออยู่
แต่พอฉันเอามีดตัดเชือกที่มัดตาโชมารุก็หายเก่งหายกล้าแล้วยังพร้อมที่จะหายหัวไปอีกด้วยฉันจะบอกให้ฟังแกเองก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าคนคนนี้ที่ตรงไหนเลยแกทั้งสองคนไม่ใช่ลูกผู้ชายดีแต่โอ้อวดคนแต่ตัวจริงไม่ได้มีอะไรเลยสรุปว่าโดนหมดทั้งซามูไรแล้วก็เมียซามูไรแล้วก็ตาโจมารุทุกคนต่างโดนแต่ละฝ่ายดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วก็กระชากเอาด้านมืดออกมาตีแผ่โดยเฉพาะเมียซามูไรนั้นถึงก็บอกว่าสามีของเธอไม่ใช่คนกล้าหาญอย่างที่คนอื่นเข้าใจส่วนไอ้โจรคนนี้ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้กล้าจริงดังที่มีชื่อเสียงร่ำลือเรื่องการหยามเกียรติถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากและในกรณีนี้คนที่หยามเกียรติคือภรรยาของซามูไรเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้กับราโชมอนตอนหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ราโชมอนตอนที่4ตอนอวสานค่ะจากนิยายเก่าแก่ที่เราสืบต่อกันมานับพันปีแล้วก็ได้รับการเรียบเรียงนะคะโดยริวโนสุเกะอากิตางาวะเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครเวทีโดยเฉพาะบ้านเรานี่มีการนำมาทำเป็นละครเวทีหลายต่อหลายครั้งนะคะบทละครที่มีชื่อเสียงก็คือบทละครจากฝีมือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะราโชมอนหรือว่าประตูผีเรื่องราวการฆาตกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้เห็นเหตุการณ์ต่างให้การกันไปคนละอย่างการฆาตกรรมซามูไรที่มากับภรรยาแล้วก็มีโจรคล้ายๆกับจันทโครบเลยนะแต่ว่าในที่นี้เป็นซามูไรภรรยาของซามูไรแล้วก็โจรโจรให้การว่าเขาเป็นคนฆ่าซามูไรเพราะอยากจะช่วงชิงภรรยาซามูไรในขณะที่ภรรยาซามูไรก็ให้การว่าเธอเป็นคนฆ่าซามูไรสามีของเธอเองเพราะหลังจากที่เธอถูกโจรขืนใจเธอถูกสามีหมิ่นเกียรติสามีมีท่าทีหมางเมินเหยียดหยามเธอไม่สามารถทนได้เธอจึงฆ่าสามีขณะเดียวกันค่ะซามูไรเองก็มาให้การที่ศาลด้วยนะคะในร่างของคนทรงโดยบอกว่าไม่มีใครฆ่าเขาเขาเป็นคนฆ่าตัวตายเองเป็นคนฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีและสุดท้ายค่ะคนตัดฟืนคนตัดฟืนนะคะซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ตอนแรกๆคนตัดฟืนให้การว่าเขาไปเจอศพของซามูไรเขาไม่รู้ไม่เห็นว่าใครเป็นคนฆ่าใครแต่ตอนหลังคนตัดฟืนก็ตัดสินใจเล่าให้พระฟังถึงเรื่องราวที่เขาได้ประสบพบเห็นมาและตอนนี้เล่าถึงตอนที่ว่าซามูไรกับโจรคือตาโจมารุประลองฝีมือกันหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยโดนเมียของซามูไรเหยียดหยามแล้วก็ท้าทายว่าผู้ชายสองคนนี้คนหนึ่งเป็นซามูไรคนหนึ่งเป็นขุนโจรแต่เอาเข้าจริงๆขี้ขลาดทั้งคู่ไม่กล้าทั้งคู่ไม่กล้าที่จะต่อสู้กันเพราะว่าเมียของซามูไรนั้นต้องการจะให้ซามูไรแล้วก็โจรคือทาโจมารุเนี่ยสู้กันเพื่อช่วงชิงเธอเพื่อรักษาเกียรติของเธอแต่ซามูไรไม่ยอมโดยอ้างว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่รักเกียรติไม่รักศักดิ์ศรีแล้วก็มีชายอื่นมากมายในขณะที่ทาโจมารุหลังจากที่รู้ว่าเมียของซามูไรไม่ใช่หญิงผู้ดีแล้วก็เป็นหญิงที่สามีไม่ต้องการ
ขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการเธอตามไปด้วยแต่ทีนี้เมื่อถูกหยามเกียรติว่าไม่กล้าที่จะต่อสู้กันทั้งคู่ก็เลยจำใจจับดาบขึ้นมาสู้กันแต่นี่ก็คือฉากการประลองของซามูไรและทาโจมารุซึ่งเป็นขุนโจร นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยกับตอนสุดท้ายตอนอวสานราชมอนค่ะจากนั้นทาโจมารุกับซามูไรก็จับดาบเตรียมที่จะประลองฝีมือกันทั้งคู่ตั้งท่าจะเข้าต่อสู้รมรันกันตั้งท่ากันอยู่นานแต่ไม่ลงมือกันสักทีต่างฝ่ายต่างดูทีท่าอย่างระมัดระวังต่างคนต่างตื่นเต้นและหวาดกลัวสองมือที่กำดาบสั่นเล็กน้อยปลายดาบยื่นเข้าหากันซามูไรและทาโจมารุเดินใกล้กันเข้าไปทุกทีโดยที่มีภรรยาของซามูไรมองดูการประลองนั้นด้วยความพึงพอใจสักพักหนึ่งจากที่รอดูท่าทีซึ่งกันและกันทั้งคู่ก็เข้าต่อสู้รวมรันกันทั้งคู่ผัดกันรุกผัดกันรับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งซามูไรฟันพรางถอยพรางไปยืนอยู่หน้ากอไผ่พอทาโจมารุแทงสวนเข้าไปซามูไรหลบได้ดาบของทาโจมารุแทงสวนเข้าไปซามูไรหลบได้อีกคราวนี้ดาบของทาโจมารุไปปักอยู่ในกอไผ่แล้วดึงไม่ออกซามูไรได้ทีวิ่งเข้ามาใกล้ตัวแต่ทาโจมารุยกมือห้ามแล้วก็เอ่ยปากว่าแกคิดจะฆ่าคนที่ไม่ถืออาวุธแกจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะซามูไรไม่ฟังยังคงถือดาบเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆตาโจมารุถอยออกไปจนกระทั่งสะดุดต่อไม้ล้มลงนอนงายและพยายามคลานหนีขุนโจรตาโจมารุแกจะต้องสิ้นชื่อวันนี้ล่ะตาโจมารุกลัวตกใจแทบสิ้นสติขุนโจรตะกุยตะกายพยายามจะหนีมือคว้าใบไม้กำสายโยนเข้าไปที่หน้าของซามูไรแล้วก็ร้องอย่างหวาดกลัวซามูไรถูกสายสาดหน้าก็มองอะไรไม่เห็นตาโจมารุได้ทีกระโดดเข้ามาแย่งดาบทั้งคู่สู้กันอยู่ครู่หนึ่งดาบก็หลุดจากมือซามูไรตกลงไปในพุ่มไม้ข้างๆซามูไรมุดเข้าไปในพุ่มไม้เพื่อหาดาบฝ่ายตาโจมารุก็วิ่งไปที่ดาบของตนและพยายามดึงออกมาจากกอไผ่แต่ดึงไม่ออกตาโจมารุเหลียวมาดูเห็นซามูไรออกมาจากพุ่มไม้แล้วก็ถือดาบออกมาด้วยตาโจมารุคว้าทรายได้อีกกำมือหนึ่งแล้วก็สาดไปที่หน้าซามูไรผู้ซึ่งถอยกลับเข้าไปในพุ่มไม้มีเสียงร้องดังออกมาจากพุ่มไม้เมื่อซามูไรล้มลงตาโจมารุดึงดาบอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งและดาบก็หลุดออกจากกอไผ่เมียซามูไรยืนจ้องมองที่พุ่มไม้ซึ่งซามูไรล้มลงอย่างสนใจและสักพักร่างของซามูไรก็ลุกขึ้นและเดินเซออกมาโดยที่มีดาบปักอยู่ที่หน้าอกซามูไรบอกว่าฉันสะดุดต้นไม้ล้มลงจากนั้นร่างก็หงายกลับล้มหายเข้าไปในพุ่มไม้เมียของซามูไรเดินช้าๆชะโงกหน้าเข้าไปดูซามูไรที่ล้มลงไปเมื่อเห็นว่าสามีของตนตายแน่แล้วก็เหลียวกลับมามองตาโจมารุซึ่งขณะนั้นยืนหอบอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงตาโจมารุปล่อยดาบหลุดจากมือเดินอ้าแขนเข้าไปหาเมียซามูไรส่วนเมียซามูไรมองดูตาโจมารุอย่างเกลียดชังและรังเกียจแล้วก็ค่อยๆถอยห่างออกไปจากนั้นก็วิ่งหายไปในป่าตาโจมารุพยายามจะวิ่งตามแต่ก็หมดแรงวิ่งไม่ไหวนี่คือเรื่องราวที่คนตัดฟืนเล่าให้พระฟังตอนที่ข้าแอบดูอยู่นั้นข้าต้องกลั้นหายใจกลัวไอ้ตาโจมารุมันได้ยินมันเดินผ่านมาใกล้ๆตัวทีเดียวข้านี่กลัวจนขนหัวลุกแต่มันก็มองข้าไม่เห็นเพราะข้ามุดลงไปในพุ่มไม้มันเดินผ่านข้าไปขนาดมือเอื้อมถึงตอนนั้นข้าใจคอไม่ดีนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วแต่พอมันเดินผ่านไปแล้วข้าก็ลุกขึ้นวิ่ง
แล้วก็หนีแบบไม่คิดชีวิตกันเลยทีเดียวละคนทำช้องผมก็ถามว่าหมายถึงแกวิ่งตรงไปหาตำรวจเลยหรือก็ใช่นะสิและไอ้ตอนที่วิ่งไปแกก็เลยลืมเรื่องเสียครึ่งหนึ่งจริงไหมเปล่าข้าไม่ได้ลืมข้าก็ไม่รู้เหมือนกันคิดดูเดี๋ยวนี้ข้าก็ควรจะพูดความจริงที่ศาลแต่คนอื่นเขาให้การกันไปคนละอย่างสองอย่างข้าก็เลยไม่เชื่อความจำของข้าเองถึงเดี๋ยวนี้ข้าก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเขาถึงได้ให้การเท็จกันไปหมดหมายถึงว่าทุกคนเขาโกหกจริงๆน่ะเหรอโอ้โกหกแน่ๆก็อีตอนเกิดเหตุน่ะข้าเห็นด้วยตาของข้าเองนี่นาคนทำช้องผมหรือว่าคนทำผมปลอมก็บอกว่าแล้วตาของแกมันวิเศษกว่าตาของคนอื่นเขาอีกตั้ง3คนยังไงเฮ้ข้าบอกแล้วจำไม่ได้หรือว่าคนน่ะเขาเห็นสิ่งที่เขาอยากเห็นแล้วก็พูดสิ่งที่เขาอยากได้ยินแต่อย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเลยแกเอ้ยข้าเชื่อเรื่องที่แกเล่ามากกว่าเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าแกวิเศษกว่าคนอื่นหรอกนะแต่เรื่องที่แกเล่ามันมีกลิ่นทะแม่งทะแม่งเหมือนกับความจริงมากที่สุดคิดดูมันก็น่าทุเรศเหมือนกันนะคนเรานี่ชอบเห็นว่าตัวเองและคนอื่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นวีรบุรุษบ้างละเป็นขวัญใจของชาติบ้างละเป็นขุนโจรบ้างละเป็นมหาโจรบ้างละเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันใหญ่เข้าไว้ก็แล้วกันแต่เอาเข้าจริงก็เปล่าคนจริงๆมันไม่ได้ใหญ่โตที่ตรงไหนสักนิดเพราะคนจริงมันเป็นคนตัวเล็กๆเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็ไม่เอาจริงกับใครคบไม่ได้ท่านครับนี่แหละปาฏิหาริย์ของท่านล่ะพระก้มหน้าถอนใจหยิบย่ามลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปหยิบไม้เท้าที่พิงอยู่ข้างประตูจากนั้นก็เดินออกไปด้านหลังของประตูคนตัดฟืนหันมาต่อว่าคนทำช้องผมอย่างโกรธๆว่าไอ้แกนี่มันเป็นคนยังไงนะเห็นอะไรดีไม่ได้ต้องตัดมันลงเสียทุกอย่างคนทำช้องผมซึ่งมักจะขัดคออยู่เสมอนะคะก็บอกว่าไม่รู้สิคนเรามันเห็นดีเห็นชั่วต่างๆกันคนบางคนเขาเห็นว่าต้นไม้ในป่าเป็นของดีแต่ไอ้คนบางคนมันก็ไปตัดต้นไม้ของเขาลงข้าเองเป็นคนไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นข้าเลิกหลอกตัวข้าเลิกหลอกตัวข้าเองมานานแล้วข้าเห็นว่าความจริงนั้นมันเหมือนกับหิ่งห้อยมองดูมันแล้วประเดี๋ยวก็เห็นประเดี๋ยวก็ไม่เห็นส่วนความเท็จก็เหมือนกับตัวเลือดที่กัดเราในที่นอนนั่นแหละคืนไหนไม่ง่วงก็จับมันมาบี้เล่นเพลินๆแต่คืนไหนง่วงก็นอนหลับสบายไปปล่อยให้มันกัดเอากัดเอาเอ๊ะนั่นเสียงร้องอะไรไม่ใช่เสียงอีการ้องแน่ๆมีเสียงเด็กอ่อนร้องอยู่นอกประตูสักครู่คนทำช้องผมเดินกลับมาอุ้มเด็กซึ่งมีผ้าห่มขนสัตว์ห่อไว้มาด้วยพระตื่นเต้นเด็กเกิดใหม่คนทำช้องผมบอกว่าครับเด็กเกิดใหม่เขาเอามาทิ้งกันแถวนี้วันละคนไม่มีขาดดูผ้าห่มผืนนี้สิครับทำด้วยขนสัตว์อย่างดีทีเดียวเอาไปขายคงจะได้หลายอยู่นั่นทำอะไรนั่นน่ะเอาเด็กมานี่พระแย่งตัวเด็กไปจากคนทำช้องซึ่งดึงผ้าห่มเอาไว้คนตัดฟืนก็ได้ด่าคนทำช้องว่าข้าไม่เคยเห็นใครเลวอย่างนี้ขโมยผ้าห่มจากเด็กเกิดใหม่คนทำช้องบอกว่าถ้าข้าไม่เอาคนอื่นมันก็ต้องเอาข้าเอาเองซะดีกว่าคนตัดฟืนบอกว่าข้านี่อยากจะชกปากแกเหลือเกินสินะเฮ้ยเลิกเป็นวีรบุรุษเสียทีเถอะนะแกมันคนแกมันคนไม่ใช่คนแกเป็นผีกระสือหรือเปล่าถ้าข้าเป็นผีกระสือพ่อแม่ของเด็กคนนี้จะเป็นอะไรดีเล่าหาความสนุกกันชั่วแล่นพอลูกออกก็เอามาโยนทิ้งเหมือนกับเด็กเป็นขยะถ้าข้าเป็นผีพ่อแม่ของเด็กคนนี้มันจะเป็นอะไรบอกมาทีหรือคนตัดฟืนก็เลยบอกว่าคนอย่างแกจะไปรู้เรื่องความรักของพ่อแม่ได้ยังไงก็มันมีเรื่องอะไรที่ต้องรู้ล่ะพ่อแม่นั้นบางทีก็ทิ้งลูกแต่บางทีลูกมันก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ใจแกมันซามซะจนพูดไม่รู้เรื่องโอ้เด็กยังอ่อนเหลือเกินนะครับเกิดมาได้4หรือ5เดือนเท่านั้นพ่อแม่มันคงเดือดร้อนเหลือเกินจึงต้องทิ้งลูกอย่างนี้
เลิกพูดซะทีเถอะนะข้าได้ยินเรื่องเศร้ามามากพอแล้วสำหรับวันนี้ปรากฏว่าเด็กเนี่ยตัวสั่นไปหมดนะคะคนตัดฟืนก็บอกกับคนทำช้องผมว่าให้เอาผ้าห่มผืนนั้นกลับคืนมาในขณะที่คนทำช้องพับผ้าห่มอย่างบรรจงราวกับไม่สนใจในคำพูดของคนตัดฟืนคือผ้าห่มนั้นเป็นผ้าห่มที่มีราคาแต่คนทำช้องเนี่ยไม่สนใจนะคะจะเอาผ้าห่มไปให้ได้คนตัดฟืนเดินเข้าไปดึงผ้าห่มมาจากคนทำช้องแต่คนทำช้องก็ไม่ปล่อยผ้าห่มทั้งคู่ก็ดึงกันไปดึงกันมาอยู่พักหนึ่งปล่อยนะข้าบอกให้ปล่อยแกไปให้พ้นถ้าแกไม่ปล่อยข้าจะเรียกตำรวจตกลงเรียกตำรวจแกไปเรียกมาเดี๋ยวนี้เลยตำรวจก็คงอยากจะรู้เรื่องแกเหมือนกันแกอย่ามายุ่งกับข้าให้มากนักนะไอ้เจ้าคนตัดฟืนข้าใจดีกับแกมาพอแล้วใจดีกับข้าคนตัดฟืนถามอย่างไม่แน่ใจใจดีกับแกพอคนซื่อพอคนพูดแต่ความจริงโกหกไม่เป็นแต่เอาเข้าจริงๆแกมันก็คนโกหกแล้วก็คนหัวขโมยเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละว่าแกอาจจะหลอกผู้พิพากษาได้แต่แกหลอกข้าไม่ได้หรอกคนตัดฟืนหยุดยืนอย่างมีพิรุษในขณะที่พระเริ่มมองหน้าทั้งคนทำช้องและคนตัดฟืนมองหน้าแบบไม่เข้าใจประสบว่าอะไรอาตมาไม่เข้าใจคนทำช้องชี้ไปที่คนตัดฟืนพรางบอกว่ามันเข้าใจผมดีทีเดียวครับท่านท่านถามมันดูสิถามมันดูว่าดาบของซามูไรหายไปไหนดาบของซามูไรเล่มหนึ่งราคามันไม่ใช่ถูกๆด้ามก็ทำด้วยเงินซะด้วยแกบอกข้าทีสิว่าดาบนั้นหายไปไหนตาโจมารุก็ไม่ได้เอาไปเมียซามูไรก็ไม่ได้เอาไปแต่เจ้าหน้าที่ก็หาไม่พบดาบทั้งเล่มมันจะหายไปไหนได้แกว่ามันจะละลายหายไปเองหรือว่าจมดินจมทรายหายไปอย่างนั้นหรือคนตัดฟืนไม่ยอมสบตาพระอ้ำอึ้งอึกอักปฏิเสธว่าข้าไม่รู้ข้าไม่รู้แกไม่รู้แกไม่รู้จริงๆหรือท่านครับท่านดูหน้ามันสิครับแล้วคนทรงพูดว่ายังไงบอกว่ามีใครคนหนึ่งย่องเข้ามาที่คนตายแล้วดึงดาบออกไปจากอกคนตายตั้งแต่ตัวยังไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะไม่ใช่คนตัดฟืนรีบปฏิเสธคนทำช้องเดินเข้าไปแล้วก็เอานิ้วจิ้มที่หน้าอกคนตัดฟืนแล้วแกเอามันไปขายได้ราคาเท่าไหร่ล่ะคงจะได้ตังค์เยอะสินะแต่แกเรียกข้าว่าเป็นผีกระสือแกไม่ต้องเหลียวไปดูพระท่านหรอกข้าเห็นแกระมัดระวังนักเวลาแกพูดจาต่อหน้าพระข้าก็นึกว่าจะช่วยแกสักหน่อยขโมยมันก็ต้องช่วยขโมยด้วยกันเสียแรงข้าเอาใจช่วยเสียเกือบตายแต่แล้วแกมาเรียกข้าว่าผีกระสือนี่แหละทำคุณแกใครแล้วมันก็ได้ผลแบบนี้ดูเหมือนพายุจะหมดแล้วอย่าเก็บเอาไปคิดให้มากเลยเพื่อนคนเรามันก็ต้องชั่วบ้างดีบ้างแต่มันไม่สำคัญอะไรหรอกข้าเคยเห็นรูปเขียนรูปหนึ่งเขาเขียนเป็นรูปคนกำลังโหนเชือกอยู่ที่หน้าผาสูงบนยอดหน้าผานั้นมีสัตว์ร้ายคอยอยู่ถ้าร่วงลงมาจระเข้มันก็กินซะอีกส่วนไอ้เชือกที่ใช้โหนอยู่นั้นเขาเขียนหนูกำลังกัดอยู่สองตัวตัวหนึ่งตัวหนูตัวหนึ่งมีสีขาวหมายถึงกลางวันหนูอีกตัวหนึ่งสีดำหมายถึงกลางคืนหนูสองตัวนั้นมันกัดเชือกอยู่เรื่อยๆชีวิตคนเรามันก็แค่นั้นนั่นแหละอย่ามามัวเถียงกันว่าใครผิดใครถูกให้มันเสียเวลาเลยเวลาที่เราจะโหนเชือกอยู่ได้นั้นมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนะผมขอบคุณท่านครับขอบใจแกด้วยไอ้เพื่อนยากวันนี้ฉันได้ฟังเรื่องสนุกสนุกแล้วยังได้ผ้าห่มกันหนาวเปล่าๆอีกพื้นหนึ่งด้วยคนทำช้องเอาผ้าห่มยัดใส่ในหน้าอกนะคะแล้วก็เดินออกทางด้านหลังของประตูพระกับคนตัดฟืนยืนนิ่งอยู่อีกครู่ใหญ่ไม่เดินคือไม่มองซึ่งกันและกันแล้วพระก็เดินไปหยิบย่ามขณะที่พระก้มลงหยิบย่ามนั้นเด็กร้องขึ้นอีกพระรีบตั้งตัวตรงโดยเร็วและเปลี่ยนท่าอุ้มเด็กอย่างคนที่ไม่เคยอุ้มเด็ก
ส่วนคนตัดฟืนมองในขณะที่พระพยายามจะปลอบเด็กให้หายร้องไห้คนตัดฟืนเดินมาที่พระยืนแขนออกไปรับเด็กพลางเรียกว่าท่านครับขอให้ผมเถอะพระหันหนีไปอย่างเร็วแล้วบอกว่าให้ไปเด็กจะได้เหลือแต่ตัวเปล่าประไรล่ะคนตัดฟืนถอยหลังเล็กน้อยแล้วก็พูดอย่างเสียใจว่าผมรู้ดีครับผมไม่ตำหนิท่านหรอกท่านจะมาเชื่อผมได้ยังไงอีกต่อไปแต่ก็นั่นแหละผมมีลูกอยู่6คนที่บ้านบางทีมันก็หิวบางทีมันก็หนาวบางทีมันก็กลัวมันร้องไห้กันบ่อยๆครับผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอีกดาบเล่มนั้นผมขายได้เงินมาเช็ดน้ำตาลูกผมได้มากให้ผมเถอะครับตอนนี้เด็กที่พระอุ้มอยู่เริ่มร้องขึ้นอีกคนตัดฟืนเอื้อมแขนไปรับแล้วก็รับเด็กมาจากพระซึ่งไม่แสดงอาการขัดขืนคนตัดฟืนอุ้มเด็กด้วยความชำนาญเอาเด็กขึ้นพาดไหล่แล้วเอามือตบหลังเด็กพรางออกเสียงปลอบเด็กเด็กหยุดร้องไห้บางทีมันแน่นท้องมันก็ร้องไห้ครับผมเกรงว่าท่านจะเดินทางไปลำบากไปคนเดียวก็ลำบากอยู่แล้วยังมีเด็กอ่อนไปด้วยอีกถ้าท่านให้ผมไปผมก็จะเอามันไปเลี้ยงที่บ้านบางทีมันก็จะมีกินแต่น้อยแต่ตัวมันนิดเดียวจะกินอะไรนักหนาพระมองดูคนตัดฟืนอย่างจับใจในความเมตตากรุณาต่อเด็กคนตัดฟืนเห็นพระเงียบก็ยื่นเด็กให้ผมขออภัยเถอะครับคนอย่างผมไม่ควรจะขออะไรจากท่านประสบเอาไว้เถอะคนตัดฟืนมองพระอย่างไม่เชื่อหูตัวเองเอากลับไปเลี้ยงไว้ที่บ้านอีกคนแต่ท่านครับท่านได้ยินกับหูท่านเองว่าผมเป็นคนขี้ขลาดเป็นขโมยแล้วก็เป็นคนโกหกพระพยักหน้าก่อนจะบอกว่าใช่ประสบเป็นหลายอย่างแต่สรุปแล้วประสบก็เป็นคนเหมือนกับคนอื่นๆคนตัดฟืนร้องไห้ท่านให้อภัยผมหรือครับอาตมาไม่มีเรื่องที่จะให้อภัยประสบเสียอีกจะต้องให้อภัยอาตมาเพราะว่าอาตมามัวมุ่งคิดแต่จะสอนธรรมะแก่คนอื่นวันนี้ประสบได้สอนธรรมะให้แก่อาตมาได้มากท่านพูดอะไรผมไม่เข้าใจหรอกครับผมเป็นคนโง่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งสิ้นเราเป็นคนโง่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยกันทุกคนแต่วันนี้อาตมาขอขอบใจประสบสำหรับความโง่ของประสบเป็นพิเศษคนตัดฟืนก้มตัวลงคำนับพระอย่างงงพรางเดินไปดูที่ฟ้าแล้วบอกว่าฝนหยุดแล้วล่ะครับท่านอีกสักครู่ดินก็คงจะแห้งพระมองตามคนตัดฟืนประตูราโชมอนประตูผีถึงตอนนี้มันก็ไม่ค่อยน่ากลัวอะไรนะถึงแม้ว่าประตูนี้จะผุพังเราก็ยังพบชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นที่นี่เวลาก็ล่วงเลยไปมากแล้วคนทางบ้านประสบเขาจะคอยนะนั่นสิครับผมเห็นจะต้องรีบกลับบ้านซะทีพระยิ้มกับคนตัดฟืนคนตัดฟืนยิ้มตอบเดินลงมาจากประตูแล้วเหลียวกลับไปดูพระขอบใจนะประสบคนตัดฟืนไม่รู้จะตอบพระว่าอย่างไรก้มคำนับอีกครั้งแล้วเดินหายไปในความมืดทางด้านฉากป่าพระยืนนิ่งมองตามคนตัดฟืนจนกระทั่งคนตัดฟืนหายไปแล้วพระเลี้ยวดูรอบๆตัวมองไปทางเบื้องหลังประตูซึ่งเป็นทางที่ตั้งใจแต่แรกแต่แล้วก็หันกลับลงจากประตูมาเช่นเดียวกับคนตัดฟืนพระยืดตัวหายใจยาวๆครั้งหนึ่งเอาย่ามขึ้นสะพายแล้วเดินกลับวัดตามเสียงระฆังนี่คือราโชมอนนะคะบทละครฝีมือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคุณฟังสามารถที่จะหาหนังสือเล่มนี้อ่านได้ไม่ยากนะคะมีคำพูดหลายประโยคที่น่าคิดโดยเฉพาะจากปากของคนทำช้องดิฉันชอบคำพูดที่บอกว่าคนเรานี่ชอบเห็นว่าตัวเองและคนอื่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นวีรบุรุษบ้างละเป็นขวัญใจของชาติบ้างละเป็นขุนโจรบ้างละเป็นมหาโจรบ้างละเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันใหญ่เข้าไว้ก็แล้วกันแต่เอาเข้าจริงก็เปล่าคนจริงๆไม่ใหญ่ที่ตรงไหนสักนิด
คนอ่อนแอคนขี้ขลาดแล้วก็คนเห็นแก่ตัวมนุษย์ก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านมืดด้วยกันทั้งสิ้นแต่เราก็จะพยายามแสดงด้านดีให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็ปกปิดด้านมืดของเราเอาไว้แล้วก็อยากจะได้ยินเฉพาะสิ่งที่เราต้องการได้ยินห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับราโชมอนรายการห้องสมุดหลังไมค์เป็นรายการเรื่องเล่าทางวิทยุนะคะตอนนี้เป็นวิทยุออนเว็บคุณฟังก็สามารถที่จะคลิกไปฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บเอามาฟังได้ด้วยนะคะบอกต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกกับการอ่านหนังสือผู้พิการทางสายตาหรือแม้แต่คนปกติธรรมดาโดยทั่วไปที่บางทีอาจจะชอบฟังมากกว่าชอบอ่านเองก็สามารถใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่แห่งนี้ได้นะคะเป็นบริการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะออกอากาศสดๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณเรื่องที่นำมาเล่าก็จะมีหลายแนวส่วนใหญ่ก็จะเป็นวรรณกรรมนะคะแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างประเทศอาจจะเป็นวรรณกรรมใหม่อาจจะเป็นวรรณกรรมคลาสสิกวรรณกรรมเก่าๆที่หาฟังได้ยากสลับสับเปลี่ยนกันไปละค่ะส่งความสุขความบันเทิงแล้วก็สาระข้อคิดให้กับคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางเรื่องเล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายท่านบอกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาอ่านหนังสือเราใช้เวลาอยู่ในรถกันเยอะนะคะมีบางท่านบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาฟังสดแต่จะใช้วิธีดาวน์โหลดเก็บบันทึกลงบนซีดีแล้วพอขับรถก็เอาออกมาฟังทำให้ปัญหาหน้าเบื่อเวลารถติดดีขึ้นคือเพลินมากขึ้นนะคะเวลาที่รถติดถ้าเกิดว่าเรามีอะไรทำเนาะมีอะไรทำมีอะไรฟังก็สามารถที่จะทำให้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของการผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายขึ้นมาได้บ้างนะคะก็ลองใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เวลารถติดนะคะดาวน์โหลดแล้วก็เก็บลงบนแผ่นซีดีนะคะจะเอาไปฝากคนอื่นก็ได้ถ้าไม่ใช่การซื้อขายจบราโชมอนไปแล้วเดี๋ยวขอเวลานึกนิดนึงนะคะว่าจะเล่าเรื่องอะไรต่อคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้2ทางค่ะติดต่อผ่านทางหน้าเว็บนี้นะคะกับทีมงานของไทย PBS ออนไลน์มีปัญหาเรื่องของเทคนิคมีปัญหาเรื่องของการดาวน์โหลดแจ้งได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเสนอแนะเรื่องที่อยากให้เล่าติดต่อกันได้ที่ Facebook รัศมี28 RASAMEE รัศมี28ค่ะอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวนะคะไปแอดเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ยินดีต้อนรับคุณฟังที่มาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณที่เคยแนะนำติชมนะคะกับรายการที่อยากจะให้คุณฟังทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยเลือกเรื่องนะคะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณที่เป็นผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงด้วยเสนอมาได้ค่ะราโชมอนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีเสียงเรียกร้องว่าอยากฟังแต่เรื่องนี้โอ้เล่าค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการเล่าจากบทละครด้วยผิดพลาดพลั้งไปไม่ถูกใจไม่โดนใจต้องขออภัยจริงๆนะคะลองไปอ่านเองได้เลยนะคะถ้าอ่านเองจากหนังสือนี่อาจจะสนุกกว่าหรือว่าสนุกไปอีกแบบก็ได้หนังสือก็หาไม่ยากค่ะตามร้านหนังสือโดยทั่วไปราโชมอนนะคะบทประพันธ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นปิดท้ายนะคะมีหนังสือมาฝากกัน3เล่มค่ะวันนี้ถ้า
างสำนักพิมพ์ธรรมสถาพรนะคะส่งหนังสือทำบุญทำไมทำบุญทำไมได้บาปเคล็ดไม่ลับกับการทำบุญเล่มนี้เขียนโดยพอพุทธวงศ์ค่ะก็บางทีมีคำถามเยอะนะคะว่าทำบุญยังไงถึงจะได้บุญทำบุญยังไงที่จะไม่ได้บาปการทำบุญให้ได้อานิสงส์เต็มร้อยและไม่ห้อยบาปมาด้วยเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องศึกษาเพราะว่าการทำบุญโดยใช้ศรัทธาอย่างเดียวนั้นบางทีไม่พอแต่ควรมีปัญญาเข้ามาประกอบด้วยนั่นคือมีวิจารณญาณในการทำบุญถ้าไม่อยากทำบุญได้บาปหรือทำมากแล้วได้น้อยต้องทำบุญแบบมีหลักการจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะและคำสอนเกี่ยวกับการทำบุญจะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเป็นหนังสือใหม่ของทางธรรมสถาพรนะคะทำบุญทำไมทำบุญทำไมได้บาปอีกเล่มนึงค่ะนี่เป็นแนวสารคดีนะคะฝีมือศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2553สอพรายน้อยค่ะเรื่องเล่าชาวกรุงเก่าว่าด้วยตำนานเมืองและพระเครื่องเรื่องชื่อนะคะโอ้สำหรับคนที่ชอบพระเครื่องนี่เล่มนี้น่าจะอ่านสนุกนะคะเพราะว่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตำนานเล่าขานมากมายสอพรายน้อยเขียนคอลัมน์เรื่องเล่าชาวกรุงเก่าจากความเป็นคนกรุงเก่าที่สัมผัสด้วยตัวเองนะคะเป็นเรื่องเล่าอ่านเล่นๆเป็นตอนๆในนิตยสารพระเครื่อง Spirit ตั้งแต่กลางปี2552จนถึงปี2553แล้วก็นำมาปรับปรุงรวมพิมพ์ขึ้นใหม่ท่านบอกว่าให้ถือเป็นเพียงเรื่องอ่านเล่นเหมือนผู้เฒ่าเล่าสู่กันฟังตามศาลาพักร้อนอย่าถือเป็นเรื่องจริงจังเรื่องเล่าชาวกรุงเก่านะคะก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะเช่นพูดถึงวัดพระยาติการามหลวงพ่ออั้นคันธาโรบ้านคานหามหลวงพ่อคอหักวัดประดู่ทรงธรรมหลวงพ่อรอดเสือครัวม่วงพระวิสุทธาจารย์เถระนะคะหรือว่ามีเรื่องพระมงคลบพิตรการเคลื่อนย้ายพระมงคลบพิตรการปฏิสังขรณ์องค์พระการสร้างหลังคาพระวิหารมีเรื่องหลวงพ่อปานวัดบางนมโคที่โด่งดังนะคะทั้งเรื่องพระดินเผาหลวงพ่อปานด้วยมีเรื่องเจ้าอธิการวัดแคแล้วก็มีเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งตำนานพระนางสร้อยดอกหมากหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงมีเรื่องพระขุนแผนกรุวัดมนเทียนพระขุนแผนเครือบพระขุนแผนนี่ก็จะมีหลายที่ใช่ไหมคะมีเรื่องตำนานการสร้างกรุงศรีอยุธยาเรื่องบึงพระรามวัดพระศรีสันเพชรมีเรื่องพระอาจารย์พรหมตอบคำถามสมเด็จพระนารายณ์มีเรื่องกลอนใบเสียมสีนะคะคือเป็นเรื่องเล่าเล็กๆ เขียนแบบอ่านสนุกแล้วก็สั้นๆไม่ยาวมากค่ะเป็นการเล่าแบบเหมือนกับที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่าเล่าให้ฟังตามศาลาพักร้อน อย่างเรื่องของเสียมสีอย่างเรื่องเสียมสีนี่ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคือเรื่องกรอนใบเสียมสีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่พูดถึงกรอนใบเสียมสีนะคะที่เวลาเราไปวัดไปไหว้พระหลายคนก็ชอบไปเสี่ยงเสียมสีเนาะแล้วแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีเสียมสีที่มีคำทำนายไม่เหมือนกันในฉบับนี้นะคะมีการพูดถึงเซียมซีพระพุทธกษัตราธิราชวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยาโดยพระวิสุทธาจารย์เถระเทียมสิริปัญโยใครที่ชอบงานเขียนแบบสั้นๆในสไตล์เล่าสู่กันฟังแบบสอพลายน้อยเล่มนี้ก็ไม่น่าพลาดนะคะแล้วก็อีกเล่มนึงค่ะเป็นแนวสุขภาพนะคะรู้ทันป้องกันโรคหัวใจโรคหัวใจป้องกันอย่างไรดีโดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ท่านนี้ก็จะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคหัวใจซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็โรคหัวใจก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนเดี๋ยวนี้ก็เอื้อให้เกิดโรคหัวใจมากขึ้นสาเหตุจากเรื่องอาหารการกินการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงภายในด้วยรู้ทันป้องกันโรคหัวใจก็จะมีความรู้นะคะที่น่ารู้แล้วก็ที่ควรรู้ค่ะทั้งเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับหัวใจเรื่องของวิธีปฏิบัติเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะควรทำอะไรแล้วก็ไม่ควรทำอะไรควรกินอะไรแล้วก็ไม่ควรกินอะไรรู้ทันป้องกันโรคหัวใจถ้ามีเวลานะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้นำหนังสือมาแนะนำหรือว่ามาเล่าให้ได้ฟังกันส่วนใหญ่แล้วแค่เล่าเรื่องอย่างเดียวนะคะก็แทบจะไม่พอละวันนี้จบราโชมอนพอมีเวลาเหลือก็พอดีทางธรรมสถาพรแล้วก็ทางสถาพรบุ๊กส่งมาให้ก็เลยนำมาฝากกันนะคะสำหรับหนังสือใหม่3เล่มเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าทาง www.thaipbsonline.net วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง